สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาสนทนาข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ชมล้อมวงมาคุยข่าวกับเรา3คนสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่ดูถือว่าผิดครับเพราะนี่คือพามาวันนี้เป็นการจัดรายการหลังจากวันชุมนุมใหญ่3วันของนปช.แดงทั้งแผ่นดินถนนอักษะอยากจะให้ทั้ง2ท่านเนี่ยนะครับช่วยกันมอนิเตอร์มันเหมือนเราไปงานอะไรสักงานหนึ่งมันคุยกันไม่รู้เบื่อคุยกันไม่รู้จบบางคุยบางคนคุยตอนเข้าไปเข้างานบางคนบางคนคุยตอนออกงานบางคนคุยระหว่างทางบรรยากาศมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันคุยกันไม่รู้จักเบื่ออาจารย์ผมไปทั้ง2วันก่อนท่านคารมเนี่ยเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยแล้วเมื่อคืนนี้กลับตีสี่แต่ครับไปส่งคุณลุงอายุประมาณ80ปีไปเมืองนนท์ผมเองก็มีโอกาสได้ขึ้นเวทีไปปลายในช่วงหลังคุณธนาวุฒิหรือว่าคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะโดยประมาณการวันที่5ที่เราคุยกันที่ผ่าหมากก็คิดว่าน่าจะประมาณกลางๆจากลิมิตหรือตัวที่เราคำนวณเอาไว้สมการว่า 500,000 อัพอันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขแต่ไปจริงๆเนี่ยผมว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยยังมองว่าทำให้เราเนี่ยยังคิดว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มหัวใจเพิ่มพลังใจจากที่ฟังคุณณัฐวุฒิเลขาแล้วก็ทางท่านจตุพรพูดเนี่ยที่ผมพูดเช่นนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคนไปน้อยผมปฏิเสธแล้วก็ผมตอบไปเลยไม่ได้หมายความว่าคนไปน้อยนะท่านคารมก็เห็นแค่ประจักษ์แก่สายตาแต่ว่าสิ่งที่ชื่นชมก็คือว่าอักษะถนนพุทธมณฑลเนี่ยตามสื่อต่างๆเนี่ยเต็มไปด้วยพี่น้องชาวเสื้อแดงและคึกคักไปหมดมีคุณเจ้าไปด้วยนะยกเว้นพุทธอิสระแล้วก็คุณกนก นะและการไปและการอยู่ในวันนี้2 3 4 5สิ่งที่ปลื้มใจนะท่านนะอาจจะพูดตอนปลายท่านคารมพี่น้องชาวเสื้อแดงเนี่ยมีถามว่านี่พามากอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาตัวเองนะผมพูดจากข้อเท็จจริงที่อยู่คลองๆเพราะเราข้ามไปข้ามมาขาผมนี่เหนื่อยมากเลยในบรรยากาศแต่ว่าก็ยังมีความสุขนี่รายการพามาเขาบอกอ้าวคุณคารมไปไหนบอกว่าอยู่กับท่านอัสดำผมก็พูดในยะจริงๆมันคือไม่ใช่อ่ะจริงๆท่านคารมกลับก่อนวันแรกอ่ะผมอยู่ถึงตีสองนะวันแรกมีปัญหาต้องคุยกันยาวทีนี้จะกลับมาของผมว่าผมยังมีความปลื้มใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานครั้งสำคัญครั้งหนึ่งที่เราเคยชุมนุมของคนเสื้อแดงยังไงครับอาจารย์ยังไงอ้าวมันไม่มีเหตุการณ์เหมือนที่ราชมังคลาวันนั้นกลับตีห้าครึ่งเพราะว่ายิงกันตลอดคืนเลยคราวนี้ไม่มีเล็กน้อยคือฝ่ายน้อนเอาคนเข้ามาวุ่นวายเท่านั้นเองตามที่คุณเจ๋งฝ่ายรปภ.ดูแลเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องนะครับตอนเช้ามาถ้าไปดูบรรยากาศแล้วมีปลาท่องโกใส่บาตรตาสมควรมีพระมาชุมนุมด้วยตอนสายๆมาก็มีการจัดโซนจัดหุงข้าวอะไรต่างๆแต่ในบางส่วนเนี่ยฝากนิดเดียวสุขาเราชมมากัน 100% นะสุขาที่ว่าทำยกระดับปีนขึ้นไปเนี่ยนะบันไดลิงน่ะผมก็ไปดู 2-3 ที่นะเป็นยังไงครับก็คนมันเยอะก็ต้องขออภัยแทนเจ้าภาพเจ้าภาพที่ดูแลว่าบางส่วนอาจจะไม่เรียบร้อยเรื่องของความสะอาดเพราะคนมันเยอะนี่ท่านคารมอันที่สองคือมีคนมาร้องผมอาจารย์ช่วยไปบอกทางหลังเวทีหน่อยว่าปิดไว้เปิดไม่หมดอาจจะเป็นบางช่วงที่เขายังปิดไว้หรือเปล่าอันนี้ผมตอบแทนว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยชื่นชมในประวัติศาสตร์ด้วยความเรียบร้อยด้วยภาคส่วนจะเติมเต็มในจำนวนที่เราคิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ภูมิใจในความเป็นเสื้อแดงในสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้และรอวันที่ทางแกนนำบอกว่าคราวที่มีการประกาศชี้ชัดวินิจฉัยรัฐธรรมนูญวันนั้นจะเป็นวันพบกันครั้งใหญ่นี่ความรู้สึกผมนะภูมิใจพูดรวมหมดเลยผมไม่รู้จะเข้าเหลี่ยมไหนแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอาจารย์เสถียรเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าบ้านครับเพราะว่าใกล้วัดใกล้สงฆ์ใกล้สงฆ์คือเป็นเจ้าภาพอ๋อพุทธมณฑลเดินเข้าเดินออกบ้านผมอยู่ไม่กี่กิโลนะขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรพิพัฒน์หาได้ในขณะเดียวกันนะครับยังมีแก่จิตกระใจครับถ้านึกถึงผู้ปราศัยไม่ว่าจะเป็นยามวิกาลดึกดื่นเที่ยงคืนคืนแรกอาจารย์ขึ้นเวทีตีเท่าไหร่ฮะตีหนึ่งสามสิบห้าคืนที่สองตีสองต้นแล้วก็เป็นคนสุดท้ายต่อจากท่านธนาวุฒินะฮะแต่ว่าที่ท่านกลับมากลับไปแต่ท่านกำลังจะยาวอยู่แล้วล่ะผมก็ภูมิใจอีกทีนะครับว่าเอ๊การชุมนุมที่อักษะเนี่ยมันไม่ร้อนเท่าที่ควรและบรรยากาศของการปราศัยวันนั้นเนี่ยผมชื่นชมคุณจตุพรคุณธุทธ์นะครับคือสั้นแต่ได้ประเด็นอาจารย์ธิดาก็สั้นแต่ได้ประเด็นเพียงแต่ว่า
ท่านโอปอท่านคารมช่วงบ่ายสามเอาล่ะพามาท่านโอปอนี่บริหารจัดการหลังเวทีผมก็พยายามจะดูท่านอยู่นะว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นไปชมท่านซะหน่อยอันนี้เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องวิสัยทัศน์คือรอดูเหมือนกันนะฮะคือผมก็สงสัยท่านอาจารย์เสถียรของผมเนี่ยนะฮะทำไมใส่เสื้อผ่าหมากเดินแต่กลางวันพอไปพูดคืนแรกเอาเสื้อเชิ้ตมาคลุมซะงั้นอาจารย์เฉลยหน่อยทำไมมีใครไปบังคับห้ามใส่เสื้อความเป็นพระนี่ท่านเถนชีพราหมณ์ทั้งหลายผมเกรงใจเพราะว่าคำว่าสถานีมันเป็นองค์กรใหญ่จู่ๆก็ไปผ่าสังคมเขาบอกนี่ข้าคือผ่าหมากแล้วถ้าสมมติได้ขึ้นจริงๆนะคนเนี่ยอรหนอเนี่ยหมอลำเนี่ยนะมันต้องมีอินโทรอินโทรมันอินโทรดักชันนี่นะอรหนอมันต้องดูด้วยนะใครกำกับผมก็เกรงใจนะเราต้องขอบคุณทั้งไม่มีมารยาทไม่มีใครห้ามปรามแต่เมื่อไหร่ท่านคารมท่านโอปอโอเควันทุกทีผมฟันธงเลยแล้วผมก็จะแหวกออกไปซูเปอร์แมนเลยอาจารย์ได้นอนได้นอนหรือยังผมได้นอนประมาณตีห้าโอ้โหครับผมต้องไปดูอีกหัวใจน่ากลัวคราวนี้ต้องผมดิเพราะว่าพูด 90% ผม 10% พอแล้วผมพลาดทิ้งท่านด้วยวันแรกกับวันที่สองท่านหายไปอ่ะหายไปหลายคนหายไปผมไปหลบอยู่ที่ไหนประเด็นแรกสถานที่ก่อนสถานที่นี่คือกินขาดความเดือดร้อนกับคนที่จะได้รับผลกระทบนี่น้อยมากเป็นถนนที่เอาเป็นว่ารถใช้ไม่เยอะคุณอนุสรแล้วก็อยู่ใกล้พุทธมณฑลซึ่งสถานที่ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ใกล้บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ผมวนหลายรอบนะก่อนจะเข้าฮะผมไปบ่ายสามผมเจอท่านอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเคลียร์กันหลายอย่างคือวันที่ห้าประเด็นที่สองจำนวนคนผมออกจากบ้านมานี่รถติดตั้งแต่บางใหญ่ครับพอผ่านมาก็เห็นมุกดาหารนะอยุธยาทองก็บวกไม้บวกมือสถานที่ที่มันเข้าได้สองทางเข้าพุทธมณฑลสาย3เลี้ยวเข้าบ้านน้ำเคียงดินผมเข้าฝั่งนี้แล้วก็ลอดไปตามบังเอิญว่าเป็นรถที่รู้จักอาจารย์เขาลมมาทนายเขาลมมาแล้วก็เข้าไปได้แต่สาย4ผมไม่เข้าทางพุทธมณฑลผมไม่ได้เข้าเพราะว่าติดหนักเหลือเกินจำนวนคนแล้วก็การเส้นทางแล้วคราวนี้บรรยากาศเป็นกันเองมากผมก็เหมือนคุณอนุสรที่แซวบอกแล้วทำไมไม่ใส่พามาเข้าไปเลยจริงๆแล้วนี่เตรียมอยู่ข้างในอยู่แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้วันนั้นนี่ก็ความเป็นองค์กรความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเขาบอกว่าให้ใส่เสื้อแดงไปก่อนเราก็ใส่เสื้อแดงไปก่อนปรากฏว่าใส่เสื้อแดงไปปรากฏว่าคนที่มาร่วมงานขอซื้อ15ตัวอยู่หน้างานเลยครับแล้วท่านจะขายให้เขาบ้างหรือจะขายยังไงมีอยู่ตัวเดียวเพราะว่าเขาให้พูดในรายการตุกคนละ2ตัวแล้วก็วนซักเอาอันนี้ก็ต้องแซวตัวจ่ายครับประเด็นต่อมาคือว่าเนื้อหาสาระวันนั้นผมได้ขึ้นก็ต้องขอบคุณทางคุณเจ๋งทางคุณอนุคุณจันทร์ทีทางทุกคนผมพูดอยู่10นาทีต่อทางดร.สิงห์ทองซึ่งไม่เป็นปัญหาอะไรพูดเสร็จก็ได้เนื้อหาที่เราถนัดพี่เจ๋งก็กำชับพูดเรื่องกฎหมายเอ๊ะผมพูดเรื่องอื่นไม่ได้เหรอว่าจะแซวอยู่ก็พูดกฎหมายจริงๆมีเรื่องพูดเยอะแยะมากมายประเด็นที่2หลังจากเห็นคนแล้วกลับมาก็เข้าใจว่าจะได้ทราบข่าวดีนะรู้เปล่าทราบอะไรยังไงครับอาจารย์ก็ทราบว่าจะได้เผาศพคุณสุเทพไงผมว่ารุ่งขึ้นคงจะเผาศพแล้วว่าอันนี้ข่าวดีแล้วอันนี้ข่าวดีสิฮะไม่ข่าวดีนะจริงๆต้องเรียนว่าเมื่อเช้าก็อ่านไลน์ที่พวกตำรวจน้องๆนู่นส่งมาปรากฏว่าที่สวนลุมมีอยู่480บ้าง200บ้างไอ้200นี่เฉพาะหลังเวทีนี่ของเรานี่ 2,000 นะข้างหน้าไม่ต้องไปนับครับผมก็กล่าวว่าคุณสุเทพนี่แกจะไปยังไงอีกแกจะแถแกจะบอกว่านปช.มาน้อยขิงเหรอครับขิงบอกว่ามา 20,000 นะอันนี้นอกจากจะปริญญา6ใบปลอมแล้วยังตกคณิตศาสตร์อีกนะยังตกอีกนะผมต้องบอกต้องเนี่ยถึงว่าทำไมยกคุณแม่ตัวเองให้คุณคนอย่างคุณสุเทพผมแกเป็นคนยกให้เป็นยกให้คุณขิงนี่บอกว่ามี 20,000 ไอ้ผมนี่นั่งอยู่ผมรีบกลับแม่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดไปเผาศพคุณแม่ของพรรคพวกที่สุวรรณภูมิในไลน์ก็มีบอกผมจึงต้องรีบกลับไม่งั้นผมขับรถไม่ได้ไอ้ขิงมันตาเหล่มั้งอ่ะจริงๆคุณอนุสรครับครับผมคุณวรชัยเหมะพี่เงาะเราบอกว่าพื้นที่ของถนนอักษานี่ประมาณ 1,200 หรือเปล่าพื้นตารางเมตรหรือเปล่าครับประมาณนั้นนะเขาคูณออกมาตารางเมตรหนึ่งนั่งมุมได้4คนจับตรงคลองเป็นน้ำออกไปคลองออกไปนะคลองออกไปเพราะฉะนั้นก็เอาอย่าไปนี่เราวิเคราะห์กันขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเราแต่เราอย่าไปเอาเป็นแสนเลยครับยาวเป็น 400,000 เลยเอาแสนขึ้นนี่สุเทพควรตายคือข้อมูลจากสอรสและหน่วยงานด้านความมั่นคงก่อนที่จะมาเนี่ยคำนวณว่าตั้งแต่หัวถนนจรดท้ายถนนเนี่ยถ้ามากันเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 630,000 คนเต็มเอียดเลยเต็มเอียดครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็เราเล่าจากข่าวนะคือเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองท่านได้กรุณาโปรยาหอมไปละแต่ว่าอันนี้ผมยาหอมมากจะดีหรือเปล่าแล้วแต่ยี่ห้อที่ชอบ
คือเล็งถือลูกท้องคุณก่อแก้วพี่คุณทองนะครับค่ะไปให้สัมภาษณ์คมชัดลึกแล้วก็ข่าวอื่นก็นำเสนอขยายปมออกไปครับคุณก่อแก้วบอกว่าจำนวนคนที่มาเนี่ยถ้าแกนนำประเมินนะครับอยู่ที่ 200,000 ถึง 250,000 คนครับนี่คุณก่อแก้วพี่คุณทองนะต่ำนะครับในขณะที่สรพหรือศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติครับสรพบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 150,000 คนใกล้เคียงในขณะที่สอรสครับโดยให้ตำรวจออกมาประเมินเนี่ยนะครับบอกว่าต่ำกว่าแสนไม่ถึงแสนครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับความจริงเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นประเด็นครับแต่ในช่วงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรพูดเนี่ยนะครับผมก็ต้องมอนิเตอร์อีกฝั่งนึงเหมือนกันบนเวทีสวนลุมของกปปส.ครับเขาก็เย้ยหยันในทำนองว่าเอ้ยไหนบอกว่ามาเยอะทำไมมาน้อยครับมาแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นห้องคาราโอเกะเนี่ยครับเปิดห้อง4คนซะก่อนเต็มห้อง4คนแล้วไป8แล้ว15แล้วก็ไป30ไอ้นี่ก็พูดแล้วชวนปารองเท้าใส่ทีวีเหมือนกันคือโอเคละอาจจะ 500,000 หรือไม่เนี่ยก็ต้องถกเถียงกันไปแต่ก็มากกว่าไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าผมค่อนข้างชื่นชอบหลักคิดและการปราศัยคุณณัฐวุฒินะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าเวลาพวกผมมาเสื้อแดงมาครับคุณก็ปรามาสว่าผมมาน้อยเวลาพวกคุณมาคุณก็ว่าของคุณเยอะครับเอาว่าผมไม่เถียงเรื่องคนมากคนน้อยครับผมเถียงว่าของผมมีเท่านี้นี่หน้าตักคนแสดงมีเท่านี้ครับใครจะทำปฏิวัติรัฐบาลเอาเลยสิเอาคืนนี้เลยครับถ้าไม่เอาคืนนี้มันดึกแล้วเอาพรุ่งนี้เลยสิครับแต่ประเด็นเรื่องคนมากคนน้อยเนี่ยมันเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับครับหลังจากที่กปปส.เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมาน้อยครับแล้วก็เรื่องแรงงานต่างด้าวก็กลับมาเป็นประเด็นบนเวทีกปปส.เขาบอกนี่ไงที่ชุมนุมที่ถนนอักษะใกล้บ้านอาจารย์เสถียรเนี่ยเพราะว่ามีมิงกะลาบาคือแรงงานต่างด้าวชาวพม่ามิงกะลาบามีซัวเสเดซัวเสเดครับมิงกะลาบากับซัวเสเดเนี่ยเป็นคำทักทายแบบสวัสดีซัวเสเดของกัมพูชาครับเพราะฉะนั้นนี่คนเยอะมากแต่ว่าพอการบิดพริ้วเรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างต่างด้าวนี่มันสร้างสตอรี่เลยนะครับเลยทำให้เนี่ยคนมาไม่ถึงเป้าครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยจะมิงกะลาบาหรือสัวเสเดเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องคุณโอปอครับครับท่านทนายคารงครับผมมองในมุมกลับในปีกนี้นะครับว่าคุณบอกว่าเราน้อยแล้วคุณก็มาเยอะหยันเนี่ยให้เขาพูดซ้ำๆเหมือนกับรีเทิร์นหรือรีเจ็คบ่อยๆอ่ะเหตุผลคือไอ้คำพูดเนี่ยเดี๋ยวจะพิสูจน์ที่บอกว่าคุณจตุพรบอกว่าเราจะขึ้นบกและดีเดย์วันที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชัดอันนี้ให้เขาพูดบ่อยๆมันจะเป็นมุมกลับดีแล้วในส่วนตัวผมนะเพราะยังไงคนก็ผมว่าไม่ต่ำกว่า 300,000 น่ะผมประเมินจาก3องค์กรนั้นนะ 300,000 ครับคืออย่างงี้ฮะถ้าอาจารย์เสถียรคุณนุชาคือคนมากคนน้อยนี่โอเคเป็นเรื่องจำนวนครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าของเรานี่จะเป็นคนกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งถ้าว่าถึงความเรียบร้อยถ้าว่าถึงการที่ไปเกะกะละลานถ้าเปรียบเทียบกับกปศนะอันนี้ต้องว่าเลยนะกปศที่เยอะนี่สมมติเยอะนี่กาดทั้งนั้นนะครับ 2,000 นี่ผมคือนับจำนวนคนคือปาใสกับกาดแปลว่าทุกครั้งกปศเคลื่อนตัวคือนับกาดเป็นหลักแล้วอาจารย์เสถียรไม่เห็นนะแล้วมีสีไหนไปแฝงอยู่กาดนี่เป็นสีเขียวด้วยหรือเปล่าจับทีจับอาวุธทีก็ปนกันอยู่แต่ว่าวันนั้นที่เห็นก็คือว่ารถนี่จะผิดสังเกตมากรถนี่จะบล็อกอยู่เพราะว่าคือถนนตรงนั้นเข้ายากนะฮะเพราะว่าเรากลับมาที่อักษะใช่ไหมใช่คือกลับมาที่อักษะหมายถึงว่าวันที่เราชุมนุมที่ถนนอักษะนี่ถนนนี่มันถึงแม้ว่าจะเข้าได้2ทางหรือเข้าทางอื่นแต่ลักษณะถนนนี่มันไม่เหมือนถนนที่เอาเป็นว่าไม่อยู่ในลานกว้างๆแบบสนามกีฬาเหมือนราชมังคลาเพราะฉะนั้นการเข้าไปนี่จะอยู่ข้างนอกก็เยอะนี่ผมกำลังเชื่อมโยงMind Map แผนที่ความคิดของอาจารย์คารมกับคุณก่อแก้วคุณของแก้วพี่คุณทองก็พูดลักษณะแบบนี้ครับว่าเหมือนสถานที่ที่ควรจะเป็นจุดเด่นหรือควรจะเป็นจุดแข็งเนี่ยมันกดดันตัวเองอ่ะคือเหมือนกับพอข้อมูลหน่วยความมั่นคงบอกว่าโอ้โหมันขึงแล้วมัน 600,000 กว่าเนี่ยครับแล้วเราก็มั่นใจว่าหัวถนนถึงท้ายถนนครับแล้วการเข้าเนี่ยมันเข้ายากครับอาจารย์เข้ายากครับแล้วจุดตั้งเวทีเนี่ยตั้งตัวไหนยังไม่รู้เลยผมถามทั้งสองท่านซึ่งเป็นวิทยากรบนเวทีเนี่ยรู้มาก่อนไหมว่าเวทีอยู่ไหนต้องไปดูก่อนถูกไหมครับเดาแล้วชาวบ้านเนี่ยถ้าเข้าสาย4ก็หนักแบบนึงครับเรียบคลองก็หนักหนักเข้าด้านหลังนี่ก็หนักไม่รู้ว่าจุดไหนจะใกล้เหรอฮะที่ว่าไม่ทราบอย่างอาจารย์โชคดีเพราะว่าเข้าทางสาย3ครับสาย3กับสาย2ปลอดภัยต้องสาย2ฮะคือผมเคยไปห้องอาหารนี่ผมเสริมนิดเดียวผมเคยไปห้องอาหารบ้านน้ำเคียงดินเขาปิด2วันใช่ไหมเขาป้ายเลยติด2วัน
พอเข้าไปนี่มันต้องอยู่มีสะพานเล็กใต้สะพานใหญ่ไอ้ตรงนั้นมีเจ้าที่กทมเขาบล็อกไว้ซึ่งก็เป็นด้านหลังเวทีนะฮะแล้วด้านหลังเวทีไม่พอนะเวลาจะเข้าเวทีต้องข้ามสะพานลิงนะฮะเดินข้ามสะพานลิงถ้าตกน้ำมันก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะที่คุณนรุบอกว่าเสียงเดียวเรานั่งฟังการปราศัยบนน้ำไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นนี่ก็สถานที่ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูล2ท่านคือท่านก่อแก้วกับหน่วยงานที่2คือหน่วยงานสรพใช่ไหมไม่เกี่ยวกับสรสนะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอย่าลืมว่าที่บอกว่าเอาเกาะกลางเกาะไอ้ที่เป็นแอ่งน้ำและคลองออกไปเอเคอร์นี่นะพื้นที่เอาที่เป็นจุดเวทีผมแซงนิดเดียวอาจารย์เอสเอ็มเอสมาครับเมื่อคืนนี้อาจารย์พูดดีมากโอ้โหนี่สุดยอดนี่แฟนๆก็ส่งมาครับอาจารย์ต่อที่เดิมเลยอย่าลืมนะอย่าลืมนะเพราะว่าอะไรเอาคลองออกเอาสุขาออกท่านทราบไหมตั้งแต่องค์พระมาถึงจรดด้านหน้าที่เราประเมินกันเนี่ยเต็มไปด้วยคนนะท่านครับคือเอารถไปจอดในองค์พระเลยไม่ขออนุญาตไม่ใช่จอดในบริเวณของพุทธมณฑลน่ะซึ่งมันเป็นทุ่งกว้างนะครับอันนี้ผมก็หมายรวมว่าผมยังเข้าใจว่า 300,000 ลงมาถึงแสนกว่าที่2 3หน่วยงานนี้ประเมินแต่ต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าด้วยทั้งสถานที่การเลือกเนี่ยเป็นทั้งจุดเด่นครับในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่เกิดปัญหาเหมือนกันครับเลยทำให้โอเคอาจจะมี 500,000 ล่ะครับแต่ณเวลาเข้าออกเนี่ยต้องคำนวณให้ดีมีปัญหาครับว่าเขาไปนับณจุดไหนอย่างไรครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยถ้าหัวจิตหัวใจไม่น่ากราบจริงครับไม่เทิดทูนประชาธิปไตยจริงเนี่ยผมว่าสัก 18:00 นแล้วยังเข้าไม่ถึงเนี่ยครับเพราะว่าหลายคนยูเทิร์นกลับเหมือนกันนะแล้วเที่ยวนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอันนี้ข้อมูลจากคุณก่อแก้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเดิมทีเดียวเนี่ยเวลาพี่น้องวงชนชาวไทยจะมาเนี่ย ร่วมชุมนุมกนปช.เนี่ยจะมารถโค้ชรถบัส2ชั้นสุดแท้แต่เที่ยวนี้เนี่ยมีการปรับรูปแบ บให้เป็นรถปิกอัพมาปรากฏว่ารถปิกอัพเยอะจริงๆเยอะมากครับแต่ว่าคนอยู่ในรถเนี่ยบางทีก็ต้องไปตรวจนับ2คน3คนมันก็เลยเบียดพื้นที่กันทีนี้ถามว่าโอเคอาจจะ 500,000 ล่ะแต่ไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่คน 500,000 เนี่ยจะไปอยู่พร้อมกันวันวอเวลานอเป๊ะอันนี้ถูกต้องท่านสอนพวกหลักทฤษฎีนี่คือบางคนไปนับตอน 16:00 น.ก็อาจจะ 150,000 พอ 17:00 น.เหลือ 120,000 สมมตินะครับพอ 18:00 น. 180,000 ครับพอทุ่มหนึ่งเข้าไปเริ่มครบเนี่ย 250,000 ครับสมมติอย่างเงี้ยแต่รวมๆแล้วมันมีคนหมุนเข้าหมุนออกแต่ผมเชื่อว่านะ คุณก่อแก้บอกพรุ่งนี้เนี่ยแกนนำเขาจะประชุมกันนะอักษะเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมพูดเรื่องประเด็นวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมกำลังจะตอบว่าอย่างที่อาจารย์เสถียรพูดเมื่อสักครู่นี้ย้ำเข้าไปเยอะๆให้มันเข้าใจว่าเราน้อยนี่ดีแล้วเพื่อจะได้รับคำท้าเป็นมุมกลับวันนั้นคุณจตุพรประกาศท้าว่าเหมือนพระมหาอุปราชครับครับเข็นช้างออกมาแล้วก็ท้ากันว่ามาชนช้างแข่งกันครับเพื่อไม่ให้มีคนบาดเจ็บล้มตายคุณจตุพรพรหมพันธ์ประกาศนะครับว่าเอากำหนดฤกษ์วันดีเดย์ครับวันที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยปมเรื่องการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยครับจะมีเหตุให้นายกรัฐมนตรีและครม.พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการหรือไม่ครับเพราะเป็นคำสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับคุณจตุพรบอกว่าเอาวันวอเวลานอขนมวลชนออกมาเลยเปิดหน้าตักมาวัดกันครับใครจะไปคิดครับว่าคุณสุเทพซึ่งไม่ค่อยจะตอบรับคำท้าเท่าไหร่ครับกระโดด งับทันทีตอบหรือยังตอบรับแล้วครับว่าขอรับคำท้าจตุพรพรหมพันธ์ครับนี่โดยกำหนดวันรอเวลานอก็คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญครับฝ่ายน้อนก็จะเต็มที่เต็มที่เหมือนกันฝ่ายนี้ก็จัดหนักเต็มที่เหมือนกัน Thailand Open Day แต่คนที่ยังไม่เต็มที่เนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้เหมือนกันครับว่าก็คือศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ประกาศให้ชัดไงครับว่าจะ วินิจฉัยวันไหนครับจะออกมานั่งแถลงเองมั้ยครับจะอ่านเองไม่หรือมอบโฆษกอ่านทีนี้การกำหนดวันเนี่ยมันถ้าเกิดสมมตินะครับอันนี้สมมตินะอาจจะมองโลกในแง่ร้าย worst case หน่อยเนี่ยนะครับก็คือแอบกระซิบกับปปส.ครับเดี๋ยวพี่จะอ่านคำวินิจฉัยนะครับ19เหมือนนะสมมุติอย่างนี้นะเหมือนนะแล้วนปช.ไม่รู้เลยว่าจะอ่านวันไหนอย่างไรอ๋อนี่หลบมุมเรานี่เพราะวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสมัยก่อนนะเราจำได้นะคนที่พูดแม่นๆเนี่ยทายเหตุบ้านการเมืองชัดๆเนี่ยสนธิลิ้มทองกุลวันดีคือดีสนธิบอกว่านายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสดิ์จะไม่ได้เข้าเฝ้าวันที่5ธันวาปีนั้นเป๊ะไม่ได้เข้าครับตอนหลังคนมาทายแม่นหมดยุคนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีสมชัยศรีสุทธิยากรถ่ายแม่นครับมีสุเทพเทือกสุบรรณนี่ก็ถ่ายแม่นครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเร่งประกาศวันเลยว่าจะอ่านวันไหน
ให้เวลาทั้งสองฝ่ายได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมผมจะเติมเต็มครับประเด็นก็คือว่าวันที่ศาลมูลจะมีคำวิจัยเนี่ยเขาต้องทำวิจัยส่วนตนแล้วมาทำวิจัยกลางหลักการคำวิจัยของตามรัฐมนูลฮะหลักการแล้วตามรัฐมนูลนี่คำวิจัยต้องเปิดเผยนะครับครับอย่าลืมว่าคำวิจัยรัฐมนูลกรณี2กุมภาพันธ์ยังคำวิจัยไม่ได้อ่านเปิดเผยนะมีโฆษกมาแถลงครับอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับครับว่าได้ไหมว่าได้ไหมถูกขัดไหมคุณเลื่อมไกลผมก็ดีเห็นต่างประเด็นต่อมามีว่าผมว่าคุณสุเทพนี่แกก็คงดีใจแกก็คงแบบคลึกคักเพราะเหตุว่าแกดูแล้วนปช.ก็มาไม่ได้เต็มไม่เต็มมือหน่อยต้องดูว่าแกจะมีสัญญาณดีจากทางฝ่ายศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าต่อมาคือว่าผมอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญประกาศเร็วๆแล้วก็อยากให้คุณสุเทพรับคำท้าแบบนี้แหละมันจะได้จบสักทีแต่ส่วนผมมีความเห็นนะที่ท่านพูดสายพระเลยนะที่ท่านเห็นเมื่อกี้เอ้ยว่าซัมซิงนะแล้วค่อยเปิดขึ้นนี่นะคือหลบแดงถ้าอย่างนี้ไม่นักเลงจริงพอประกาศในช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิเนี่ยงับที่ท่านใช้คำว่างับรับคำท้าตามสไตล์ของสุเทพนะนักเลงโตนี่งับเลยแต่งับแล้วจะเป็นซัมซิงว่าเอ้ยคือแปลว่าจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงเองนักเลงประเภทแบบนี้มันไม่ควรจะอยู่เมืองไทยนะผมว่าไม่ต้องไปซัมซิงหรอกในขณะนี้คนที่จะต้องวินิจฉัยตัวเองคือกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญน่ะให้มันชัดเจนไปเลยเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าเป็นมวยมันจะได้ตรงๆแล้วก็มองว่าเป็นธรรมอาจารย์เสถียรก็ซัมซิงมาแทรกผมต้องเติมหน่อยเพราะว่าคุณนุสรนี่โปยถ้าเต็มหมดเลยต่อตรงซัมซิงนะต่อตรงซัมซิงเลยว่าจริงๆคุณสุเทพก็อาการแปลกอย่าลืมว่าพอนปช.เข้ามาวันที่เขาจะกลับคุณสุเทพประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์โอ้โหไม่ธรรมดาข่าวนี้ข่าวใหญ่มากผมเติมนิดเดียวเชิญนะเบรกหน้าเต็มๆคนที่ไม่ได้ดูว่ามันสุเทพมันกินยาผิดซองหรือมันเมายากันยุงรัฐาธิปัตย์หรือว่ามันเมาสีที่ไปพ่นรั้วบ้านหรือยังไงประกาศยังไงจะเป็นผู้ที่นำชื่อนายรัฐมนตรีคนกลางเนี่ยขึ้นทูลเกล้าแล้วจะเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการด้วยมันเป็นอย่างนี้นะผมแทรกตรงนี้เท่านั้นเองเพื่อจะบอกว่าเบรกหน้าฟังเต็มๆสุเทพเชิญอาจารย์คือคุณสุเทพเนี่ยตามที่ตั้งแต่31ตุลาคมเรื่อยมานี่นะฮะตั้งแต่พรบนิรโทษกรรมมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยจะตอแหลจะอันนี้พูดตรงๆนะผมก็บอกว่าขอให้นปช.เยอะกว่านี้แกก็ไม่ทำอะไรแกก็จะแกเปลี่ยนไปเรื่อยแต่พอมาพูดรัฐาธิปัตย์เนี่ยแกเอาจริงนะแกจะทูลเกล้านี่ประกาศอย่างนี้ขัดกับกฎหมายชัดเจนนักกฎหมายไม่ว่าจะอ่านตำราไหนมาเนี่ยคุณสุเทพไปไม่รอดแน่คุณธาริสั่งถอดเลยเดี๋ยวเราจะไปเบรกสองถอดเทปเลยประเด็นก็คือว่าคุณสุเทพไปได้ยาดีที่ไหนมาหรือว่าคุณศรีสกุลพร้อมพันโดบอะไรมาโหนี่อาจารย์ล้วงไปถึงหลังบ้านเลยหลังบ้านเลยอ้าวเขาบาปแป้งแต่งหน้ากันอยู่หลังเวทีอ้าวแต่วันดีคืนดีคุณศรีสกุลเนี่ยปกติแกไม่ค่อยมาเดินคุณนี่ภรรยาหรือใครครับศรีสกุลคือเอาเล่ายาวแล้วอาจารย์คุณศรีสกุลเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยท่านคารมจะพูดบ่อยคนนี้ผมพูดบ่อยเดิมทีเดียวแกไปแต่งงานกับผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยาท่านหนึ่งอย่าไปเอ่ยนามเลยเป็นบอร์ดของกรุงศรีแต่งงานกันเป็นคนใหญ่คนโตแล้วแต่งงานคืนเดียวครับไม่รู้ว่าในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นมีคืนเดียวคืนเดียวครับอาจารย์ครับจริงว่าลึกกว่าผมข่าวอย่างนี้เลยครับแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับแกก็กลับมาครับอยู่บ้านต่างคนต่างอยู่ครับต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณศรีสกุลเนี่ยเป็นน้องสาวที่สวยมากถูกต้องครับเป็นดาวจุฬาเชียร์ลีดเดอร์โอ้โหแบบในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครเกินคนนี้เชียร์ลีดเดอร์เธอว่าสุดยอดแล้วคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์เนี่ยที่บ้านก็ทำธุรกิจค้าไม้ร่ำรวยถ้าเกิดใครจะทำไม้ในยุคนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแบ็คดีๆหนุนหลังเนี่ยทำไม่ได้ล่องท่อนไม้เนี่ยมาจากเจ้าพญาทางเหนือเนี่ยแล้วมาขึ้นบ้านแกคือเรียกว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายมาแต่งกันเนี่ยเหมาะสมมากแต่อยู่กันคืนเดียวหลังจากนั้นก็มาพลาดท่าเสียทีผมใช้คำว่าตกล่องปล่องชิ้นดีกว่าคุณพรเทพเตชะไปบุญเอาอีกแล้วนามสกุลก็โอ้โหแบงค์ใหญ่สีนับแบงค์สีนครนามสกุลแบบพลพรกลางเนี่ยอาจจะห่างไกลหน่อยโอ้โหแบบเอี่ยมสะอาดเนี่ยไม่ได้เฉียดเลยไม่ได้เกี่ยวกับท่านวิรุณเตชะไปบุญเรานะคนละเตชะไปบุญคนละเตชะไปบุญปรากฏว่าก็มาแต่งงานครับก็มาได้คุณขิงครับได้ลูกสาวน้องคุณขิงครับทีนี้คุณพรเทพเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับครับถ้าเล่าไปเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับนปช.เหมือนกันนะคุณพรเทพเนี่ยเคยลงสมัครส.ส.แข่งกับท่านประธานวีรการครับที่ไหนเนี่ยกรุงเทพหรือจังหวัดแข่งกับอีกคนนึงแต่ท่านหัววีรการเนี่ยไปช่วยปราศัยครับท่านในหัววีรการก็ไปปราศัยแล้วพรเทพเนี่ยก็เอาเทปเทิร์ฟมาทำให้มีปัญหา
หลังจากอยู่กินกับคุณพรเทพมีลูกมีเต้ากันเสร็จปั๊บไม่รู้ไปยังไงครับคุณพรเทพเนี่ยแกเป็นคนที่เขาว่ากันว่านะมีเงินครับมีไอเดียเศรษฐีนะเนี่ยแต่ไม่เข้าใจการเมืองต้องการหาครูการเมืองครับก็ไปเจอสุเทพกำนันสุบันกำนันเนี่ยก็สอนกันครับติวกันว่าการเมืองต้องอย่างนั้นยังไงแล้วก็ไปกินข้าวบ้านกันครับกินไปนี่คือต้นตำรับที่มานี่ผมเปิดนิดเดียวไปไกลเลยนะต้องเป็นของอย่างเดียวของคำว่าแทงหลังเพื่อนนี่ชัดเจนนี่ผมเปิดนิดเดียวแล้วมีคนบอกนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีวิธีการอธิบายแบบตัวเองคือถ้าเกิดเขาไปชอบเมียใครเนี่ยเขาบอกว่าบุพเพสันนิวาสครับแต่ถ้าเกิดว่าเมียชาวบ้านหรืออะไรสักใครไม่รู้ไว้เขาฟังดูแล้วเจ้าสุเทพเนี่ยกำนันเจ้าชู้เหมือนกับขุนช้างนะเนี่ยล่อทุกบ้านที่เท่าที่มีจังหวะเซนเซอร์เอาเบรก2ดีกว่าเอาเป็นว่าเขาอาบน้ำปะแป้งตัวกันมาโจทย์ของอาจารย์ทิ้งไว้ตรงว่าเขามียาดีอะไรเขามียาดีเขาแอบคุยกับประธานกปปสหรือไม่คุยกับใครหรือเปล่าของอาจารย์มีโปรยไหมเพราะว่าแฟนคลับเยอะนะฮะไปทักมาผมโปรยแล้วนะอาจารย์คารมโปรยแล้วโปรยดีได้ไงฮะแกห้อยคอคือรุ่นพุทธอิสระเนี่ยพระสวิตเนี่ยและที่สำคัญคืออาจจะมีประหลาดขีดห้องห้อยเอวด้วยนะไม่มียาดีผมจะปิดเบรกนะว่าห้อยเหรียญใช่ไหมที่พูดเนี่ยผมว่าไม่พอหรอกยุคนี้เอาพุทธอิสระห้อยไปเลยกับคุณสุเทพอ่ะเหมาะที่สุดละผูกคอเลยพุทธอิสระต้องตายก่อนไหมเพราะบอกห้อยพวกกุมารทองเลยต้องตายก่อนนะต้องเหมือนแน่แน่ต้องปิ้งต้องย่างย่างเด็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราควรพักสักครู่นะกลับมาเดี๋ยวเราตั้งคลิปไว้เลยสุเทพเรื่องสุวรรณประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่รู้เมายากันยุงหรือว่าเมาสีทีโอเอนะพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาช่วงหน้าครับเราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนแล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชนมากกว่านั้นลุงกำนันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโอ้โหผมเชื่อว่าทั้งสองท่านดูเนี่ยประหิตน่ะแถวบ้านนะบอกว่าขึ้นเลยดูแล้วขึ้นเลยไม่ต้องถอดเทปครับแจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวต่อจากผมนิดนึงเนาะครับผมว่าบ้าข่าวว่าบ้าไม่มีในพระไตรปิฎกอุมัติกะภิกขุหรืออุมัติกะแมนเกิลบุคคลเนี่ยจะบ้าได้ถ้าชัดทีโอทีไม่บอกบ้านะชัดทีโอทีบอกอะไรมาครับแม่งบ้าชัดทีโอทีคนจะบ้าได้หรือบ้ามาจาก3ส่วนบ้าแต่กำเนิดโดยพระบุรุษขึ้นมาก็เลยสองคือบ้าจากปัจจุบันได้ความรู้เสียสติความรู้สึกอารมณ์เช่นมีปัญหาเรื่องอกหักหรือมีปัญหาเรื่องมรดกก็บ้าเสียสติอะไรได้อันที่สามคือบ้าเพราะความโลภหรือคือการอยากมีอำนาจไอ้นี่บ้าทั้งสามโอ้ครบองค์ประกอบเลยครบองค์ประกอบเอ้าเมื่อกี้นี่ท่านบอกว่ามียาดีอ่ะเพราะว่ากินยาดองเพราะอะไรเอ้าลูกเมียใครก็มีการแอบเนี่ยผมว่าบ้าตั้งแต่กำเนิด64พระเขาถือนะอายุ64เนี่ยควรจะคิดไตรตรองถือตองอะไรด้วยตัวเองไหมท่านอนุสรพวกเหมือนสายพระเลยมันต้องเป็นวุฒิภาวะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นถึงระดับรองหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคมาเป็นปปสอะไรที่ว่าเนี่ยติดอ่างเหรออาจารย์ผมพูดเมื่อคืนนี่บอกว่ากูเป็นประสาทนี่มันง่ายกว่าเพราะอะไรคือมันง่ายอ่ะนี่บ้าสามประเภทเนี่ยนะไอ้ที่สำคัญกฎหมายข้อไหนเดี๋ยวท่านขลมต่อนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เรียนกฎหมายแต่ผมก็พยายามอ่านแล้วฟังท่านอยู่นะโดยเฉพาะกฎหมายปัจจุบันเนี่ยแต่ไม่ใช่กฎหมายอย่างที่เขาทำเอาข้อไหนมาข้อมาอ้างที่เขาพูดในตอนเกือบคลิปสุดท้ายว่าลุงกำนันจะเป็นคนนำขึ้นชื่อนายกคนกลางทุนเก้าทุนกระหม่อมไอ้นี่บ้าแบบนี้คือคอขาดนะเพราะอะไรแล้วเป็นคนเซ็นรับสนองพระบรมราชโองการด้วยไม่มีนะที่เป็นกำนันเนี่ยกำนันอยู่ใต้อานาจของท่านรัฐมนตรีมหาไทยคนปัจจุบันชื่อท่านจารุพงศ์ท่านจารุพงศ์ฟังให้ดีนะลุงกำนันเนี่ยจะ
จะเล่นงานท่านนะเนี่ยท่านจะฟังพงฟังจนเบื่อแล้วสองถ้าเอาขึ้นทุนเก้าจริงๆไอ้บ้านนี่นะไอ้บ้านนี่นะคนที่ผ่านไปเนี่ยขออนุญาตในกระบวนการพระองค์ท่านเนี่ยนะจะมีราชเลขามีคณะกองงานต่างๆฝ่ายกฎหมายผมว่าไม่มีใครคิดจะเอาคำทูลนั้นไปได้หรอกอ๋ออย่างนั้นเลยนะอันนี้แปลว่าอาจเอื้อมแล้วก็รบกวนเบื้องพระยุคลบาทแล้วที่สำคัญก็คือว่านี่เขาเรียกว่านับถอยหลังนะที่ท่านคารมบอกว่าฝันดีแล้วบอกว่าตายนี่หาคิดทางตายแล้วเนี่ยแต่ผมอยู่เรื่อยครับผมเชื่อมั่นนะแต่แขวะนิดหน่อยเพิ่มเติมครับผมจะเบรกของผมเองตรงนี้ครับไอ้นี่คิดนี่เหมือนนักสนุกเกอร์นะแทงเสร็จเบรกตัวเองขอถอนคำว่าไอ้ลุงกับนั่นเนี่ยเขาดูจากคลิปนะผมว่าเสียสติแล้วแบบนี้ต้องระวังนะกรรมมันจะซ้อนขึ้นมามัวแต่มาคิดจะทูลก้าวนายกคนกลางอยู่บ้านที่อยู่สายสองได้มีคนย่องเข้าซวยเลยนะมาคิดแต่เรื่องนี้ย่องไปลักของหรือว่าไปทำอะไรเมียก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดท่านบอกว่ามาจากตรงนั้นกรุงศรีตรงนี้ผมฟังแล้วเหมือนว่านี่มาจากหลายคนน่ะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมัวแต่มาคิดไอ้เรื่องผิดๆอย่างเงี้ยมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวคนมาย่องคิดว่าคุณสุเทพนี่กลัวกรรมเหรอฮะเนี่ยจบแล้วอันที่สองคือว่าเส้นทางแบบนี้พูดแบบนี้นะผมว่าหนึ่งต้องเส้นใหญ่จริงแต่สนใจแต่ผมไม่เชื่อประเทศไทยจะเส้นใหญ่จริงก๋วยเตี๋ยวขนาดไหนในง้ำในเงี้ยมหรือก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ชายสีบะหมี่เกี๊ยวผมไม่เชื่อแต่เป็นการพูดเพราะเกิดความสนุกเพลิดเพลินหรือเสียสติสุดท้ายการพูดแบบนี้นะท่านนะศาลรัฐธรรมนูญต้องคิดแล้วว่าที่คุณจะวินิจฉัยเนี่ยคุณซัมซิงแล้วจะมาหลอกเราบอกว่าวันนั้นวันนี้ให้เราแล้วก็จะดำเนินการเนี่ยผมว่าประชาชนตอนนี้เขากำลังตามเรื่องคุณสุเทพนี่อยู่ไอ้ที่สำคัญที่พูดยังไม่จบคือว่าฝ่ายสุเทพนี่สองสูนะพูดเมื่อคืนเนี่ยทีสองเนี่ยสูนี่แปลว่าดีนะคิดการใหญ่รัฐาธิปัตย์ยึดอำนาจประชาชนนะเรียกว่าเป็นใหญ่ยิ่งละไม่ได้เห็นหัวเลยประชาชนไอ้ตรงเนี้ยรัฐธรรมนูญแต่มีคู่ขาที่แจ้งว่านั้นชื่อสุวิทย์คิดสังฆาธิปัตย์โอ้เหมือนเทวทัตต้องการยึดอำนาจสงฆ์ที่ผมพูดเมื่อคืนเนี่ยทำไมมีคนมาสะกิดอาจารย์พูดไม่แน่ครับแน่จริงไม่พูดเพราะอะไรแล้วทำไมไม่จับคณะสงฆ์ไปอยู่ไหนผมฝากนะครับว่าเถรสมาคมเนี่ยฝากใครครับท่านออกมาฝากคนพูดที่ถามผมผมไม่ได้พูดแทนมหาเถรนะสำนักพูดมีหนังสือเตือนตำรวจออกหมายจับพระผู้ใหญ่ออกไปเตือนแต่ว่าเตือนเสร็จบินธบัตไม่ได้อะเอาคนไปล้อมเนี่ยคนบ้าสามประเภทสุวิทย์สังฆาธิปัตย์อันนี้รัฐาธิปัตย์ครับและเป็นประชาธิปัตย์ด้วยประชาธิปัตย์ด้วยก็68ปีก่อนไปถึงอาจารย์คารมนะครับเชิญฮะผมจินตนาการภาพตามที่สุเทพบอกครับคือโดยปกติเนี่ยคนจะได้รัฐาธิปัตย์เนี่ยมันไม่มีใครหน่อมแนมแบบนี้ครับจะต้องใช้วิธีการแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยเอารถถังออกมาต้องมาฉีกรัฐธรรมนูญกันแบบรุนแรงอย่างนั้นแล้วพวกนั้นเวลาทำเสร็จนะครับเราไม่ต้องย้อนไปไกลเอาปี49พลเอกสนธิบุญรัตน์กรินครับผมทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่ใช่เข้าเฝ้าได้เลยนะครับคนพาเข้าเฝ้าแล้วพาเข้าเฝ้าในยามวิกาลครับแล้วโทษนะครับคนพาเข้าเฝ้าเนี่ยแกก็ควรจะหลับแต่2ทุ่มแล้วเพราะคนอายุเยอะเนี่ย2ทุ่มหลับแล้วแล้วไปตื่นตี3ตี4ครับคนพาเข้าไปคือพลเอกเปรมจินตสุรัตน์ป๋าแต่ที่วันนี้ผมจะคิดนะครับครับว่าถ้าสุเทพทำสำเร็จเราลองนึกภาพตามสมมติวันนั้นเป็นวันที่18เมษายนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกยิ่งลักษณ์พ้นจากการรักษาการครม.ไม่มีล่วงเลยเกิดสุญญากาศและมวลมหาประชาชนสุเทพเยอะกว่าปวงชนชาวไทยของนปช.ด้วยสุเทพก็ประกาศเลยครับตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็จะนำชื่อนายกเนี่ยขึ้นทูลเกล้าไปยังไงแล้วต้องไปหัวหินไหมแล้วใครพาเข้าไปพลเอกเปรมเนี่ยตั้งแต่ไปชี้รูปใต้ฐานเอกกฤษศิวราเนี่ยก็หายไปจากหน้าสื่อครับป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ หายไปไหนยังไงก็ไม่เห็นโอ้ใครจะพาสุเทพเทือกสุบรรณเข้าเฝ้าอันนี้น่าสนใจใช่ผมฟังคุณสุเทพเนี่ยจริงๆแล้วนี่ลึกๆนี่ผมเชื่อว่าก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้แต่ไม่เชื่อว่าคนที่เขาเรียกว่าสู้นี่แปลว่าดี อันนี้เลวแล้วเลวสุดแปลว่าเทพไม่ดีคือเมืองสุราษฎร์เนี่ยเมืองคนดีคำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยเขาเรียกว่าได้อำนาจหลักตามหลักรัฐศาสตร์คุณอนุสรก็เรียนอาจารย์เสถียรก็เรียนไม่แค่นายกนะครับนายกนี่ไม่ใช่ได้รัฐาธิปัตย์นะครับเป็นมาผู้ใช้อำนาจรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดที่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ว่ากันไป
คนนี้คือคนตั้งนายกนะครับอุ้มคนที่จะตั้งนี่ไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงลงพระมหาวิทยาลัยทรงลงลายเซ็นว่าเป็นมาเป็นคนที่จะใช้อำนาจอันดับสองนะฮะไม่เห็นหัวคนไม่เห็นหัวชาวบ้านที่เลือกตั้งเป็นโมฆะไม่เห็นหัวคนไทยที่นักวิชาการไม่ต้องสนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสุเทพนี่ต้องถือว่าใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นคนที่ตามสุเทพเนี่ยก็ต้องถือว่าวันนี้ถ้าคุณจะให้สุเทพพาไปอย่างนี้ก็คือพาไปสู่ความชิบหายต้องขออนุญาตนะฮะเพราะว่าช่วงหลังนี่พูดจาไม่ค่อยดีละเพราะว่าตั้งแต่ว่าสุเทพเขาพูดแต่ผมพูดสุภาพกว่าสุเทพเยอะครับจะบอกให้ว่าถ้าผบ.ทบ.เห็นสุเทพทำอย่างนี้อันนี้ก้าวล่วงพระราชอำนาจนะครับผมถามว่าวันดีคืนดีเขาจะตั้งเขาเรียกว่านายกครับสภาประชาชนเขาเขียนขึ้นมาเข้ามาจากใครครับแล้ววันดีคืนดีอย่างที่คุณนุสรบอกวิ่งไปหัวหินผ่านคุณสุเทพนี่คดีกบฏนี่ใส่หลายกระเป๋านะครับหมายจับไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะตำรวจทำยังไงทหารทำยังไงทหารฟังคุณสุเทพพูดวันนี้นี่คุณประยุทธ์ต้องคิดนะครับคุณประยุทธ์ต้องคิดให้หนักเลยนะว่าพอคุณโกติกับแอมเอาป้ายไปติดที่สะพานลอยแยกดินแดงแบ่งแยกดินแดงนี่โอ้โหแกออกมาเป็นเดือดเป็นแค้นแต่ว่าวันนี้สุเทพบอกชัดยึดอำนาจรัฐผมอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะที่ฟังแฟนรายการพามาหรือคนอื่นที่ผมเชื่อว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับฟังนายสุเทพออกอาการหมาบ้าเมื่อวันสองวันนี้ครับประชาชนต้องยอมครับกลับมาหันมามองสุเทพแล้วสุเทพนี่เขาใหญ่จริงเหรอครับถ้าไม่ใหญ่จริงคน40คน50คนไปปิดกระทรวงได้ไงไปปิดสถานีโทรทัศน์ได้ไงปิดแล้วตำรวจไม่กล้าจับได้อย่างไรศาลทำไมช่วยเหลือศาลก็ต้องดูนะครับต่อไปสุเทพยึดศาลได้นะครับไอ้ศาลมันก็มียึดพวกกันนี่กกต.คุณสมชัยไม่ยึดพวกกันอันนี้เค้าเรียกว่าตัวการร่วมแบ่งหน้าที่กันทําอยู่ในทฤษฎีสมคบคิดอันนี้มันท่านนายกทักษิณพูดนี่นะไอ้ที่พูดนี่ว่าท่านพูดมานานและข้อที่จริงคุณอนุสรณ์เค้ารู้คําว่าสมคบคิดคือพวกนี้ไปข่มขืนเมียชาวบ้านไอ้คนนึงเฝ้าปากทางไอ้คนอาจารย์ย้อนไปเมียสุเทพอีกแล้วนะไปบ้านคนไม่พ้นอ่ะไป2แล้วไป2แล้วคนหนึ่งเฝ้าประตูคนหนึ่งก็ทำหน้าที่ข่มขืนเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันทำเขาเรียกว่าตัวการร่วมตัวการร่วมวันนี้ตุลาการสามนุน9คนไม่เรียกท่านร่วมข่มขืนด้วยร่วมข่มขืนด้วยข่มขืนประชาธิปไตยเราหนักเลยไอ้ที่เอานิดหนึ่งนะอาจจะเยอะก็ได้ไอ้ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าการที่เขาโยนหินถามทางคำโบราณว่าเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเราคือข้าพเจ้าหรือตัวลุงกำนันจะนำรายชื่อขึ้นทูล9ผมว่าอาจารย์เปลี่ยนครับว่าลุงกำนันดีกว่าผมกลัวทีวีที่บ้านแฟนๆจะแตกเป็นไอ้เถือกเป็นอะไรก็ได้ครับแฟนมวยซาดิสเยอะนะครับศึกอัศวินดำไอ้เถือกเนี่ยไอ้เถือกเนี่ยมันคือใครเถือกผมว่าท่านจะกลับไม่ได้นะเพราะท่านลืมแล้วผมต่อผมจะต่อเพราะว่าผมต้องย้ำนะครับคุณอนุสรผมปราศัยผมก็ปราศัยเรื่องนี้วันนี้องค์การสถาบันยุติธรรมอย่างตุลาการนุนพังแล้วผมรู้เลยว่าวันนั้นนี่ถ้าจะท้าทายกับประชาชนนะวันที่คุณจะทำคำวิจัยให้นายกยิ่งลักษณ์พ้นเพราะทำหน้าที่ขัดรัฐนูนมาตรา266 267อะไรเนี่ยเรื่องของคุณทวินเนี่ยตอนนี้สมชัยกับกกต.ไม่ต้องไปสนใจผมก็เชื่อว่าไม่มีการเลือกตั้งเขาไม่ทำกันหรอกวันนี้เราต้องมามองสุเทพเราต้องมามองว่าสุเทพจะยึดอำนาจทหารเขาไม่ยึดแล้วทหารไม่ยึดแต่ว่าไม่ถอนบังเกอร์ก็เอาไว้ผ่านตะกี้ออกมาจะมาออกรายการก็อยู่ในศาลนั่นแหละประเด็นก็คือว่าวันนี้จะปล่อยให้สุเทพนายสุเทพหรือว่าเทพเทือกเนี่ยเทือกตั้งเลยนะฮะวันนี้ไม่ใช่เลือกตั้งแล้วเทือกตั้งนี่ชัดเจนตรงแล้วนี่ตรงเป๊ะวันนี้ประชาชนคนไทยจะยกอะไรให้สุเทพก็ยกไปนะครับครับแต่ฝั่งนปชไม่ยกผมก็ไม่ยกสู้กันเพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่าคนเร็วๆอย่างนายสุเทพเนี่ยคนที่เอาเมียเพื่อนมาเป็นเมียตัวเองคนที่เอาที่ดินจะให้คนจนจะห่วงใยเรื่องเมียเพื่อนมากผมแค้นนะผมไม่ได้นะผมเรื่องนี้ผมคุณศรีสกุลเปล่าเขาสวยนะโดยจิตส่วนตัวนะคือผมไม่รู้จักนะฮะผมดูอันนี้เราวิเคราะห์ทางพระนะทางพระเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะคิดน้อยใจนะของขึ้นนั้นเลยตัวท่านเองก็หน้าตาดีจริงๆอย่างท่านไม่ควรจะไปคิดต่ำๆอยู่แถวทางสาย2สาย3ผมกำลังท่านควรจะไปคิดใกล้ๆกับ4เสาหน้าตาดีๆแบบนี้อย่างนี้ผมมีอนาคตนะเดี๋ยวผมจะลืมประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณสุเทพไปได้อะไรมาอย่างที่ผมบอกครับกล้าประกาศนี่คุณอนุสรครับอาจารย์เสถียรคำประกาศของคุณสุเทพนี่กึกก้องไปทั่วโลกนะครับอาจารย์เอกชัยใช่ไหมฮะอาจารย์ประวินใช่ไหมฮะอาจารย์เกษียณอาจารย์วิชาการเลยชาพีละอาจารย์เกษียณอาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์ผมที่ผมเรียนรามเขางุนงงสงสัยมากเลยว่าสุเทพนี่ไปได้กินดีหมี
ภาษาชาวภาษาคนไทยไม่ได้ไปกินดีอะไรของคุณศรีสกุลอ่ะกินดีหมีมาจึงกล้าประกาศทั้งที่ความจริงนี่ในมือไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุเทพต้องย้อนไปว่าใครจะมาช่วยสุเทพผมบอกเลยว่าผมเห็นด้วยกับคุณจาตุรงค์จาตุรนท่านจาตุรนฉายแสงว่าเขาเรียกบรรยากาศปฏิวัตินี่ไม่ได้ห่างหายฝากบอกคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเลยท่านพลเอกประยุทธ์ว่าคุณต้องถอยออกห่างๆนะฮะอันนี้ยก12นะครับมวยสากลถ้ามวยไทยยก5นะฮะไม่มีใครกลัวใครนะครับผมอยากจะกลับมาที่เมื่อสักครู่พุ่มกับรายการเราได้เปิดคลิปสุเทพครับให้ได้เห็นภาพชัดเจนว่าสุเทพพูดอะไรครับชัดแค่ไหนอย่างไรครับพอพูดเสร็จปั๊บก็กรุณาเอาภาพไปเป็นภาพอินเสิร์ตครับมีหน้าจอขึ้นมาว่าช่วยเอาภาพสุเทพลงเถอะจะอ้วกจะอ้วกจะอาเจียนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปเรียกลุงกำนันนี่ไม่ได้นะเป็นกบพศได้กลับมาเที่ยวก็ได้การที่ประกาศป้าป้าโป้งโป้งเนี่ยเนนเถนชีในวันนี้ก็งงกันไปทั่วแล้วเนี่ยผมถามนะวันนี้จริงๆมันเชิงบวกกับเราผมมองอีกมุมหนึ่งนะเหมือนที่บอกว่าเราน้อยอ่ะทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยจะลุกฮือนะน้อยแต่น้อยอย่างเราเดี๋ยวก็เจอกันให้เห็นภาพว่ากระบวนการที่กปปสเนี่ยเป็นฟ็อกซี่หรือเป็นจ็อกกี้ที่แสดงตัวเนี่ยไอคนที่อยู่ข้างหลังนี่กำกับใช่ไหมยาดีท่านอ่ะทีนี้การกำกับเนี่ยผมยังยืนยันท่านจตุรนจะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมว่าท่านผบ.ทบ.เนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยไม่กล้าลงมือและดำเนินการหรอกแต่ตอนนี้กระบวนการที่บอกว่าสอยปูเสร็จแล้วแล้วผมก็จะมีความเป็นพิเศษ บ้านเมืองจะกลับไปสู่ภาวะปกตินี่ท่านทราบไหมในการเลี้ยงเพนกินดองกันเนี่ยขออนุญาตปาร์ตี้การงาน68ปีเนี่ยมันมีคำพูดหลุดหลายคำนะเลี้ยงเพนมันกินดองมันเกี่ยวกันยังไงครับอ้าวก็ดูลักษณะการประชุมพักสิวันสถาปนาครบรอบของพรรคประชาธิปัตย์มันมีความเป็นพิเศษบอกว่าคึกคักเราจะนำแผ่นดินไทยสู่เข้าสู่สภาพปกติเดี๋ยวผมจะพ้นข้ามแห่งวิกฤตประเทศเขาพูดอย่างนั้นนะมันจะพ้นเบรกนี้ผมต้องเถียงท่านเลยนะผมต้องเถียงคุณอุสรด้วยผมลืมตรงนี้ไม่ได้การที่คุณสุเทพบอกว่าทำเป็นไหว้บอกว่าจะเอารายชื่อนี่ทูลเกล้าถวายในหลวงจริงๆสุเทพอาจจะคิดกว่านั้นนะครับอย่าลืมว่าอยู่ดีๆมาตั้งตัวเป็นนี่อย่าว่าแต่ประธานาธิบดีอย่าว่าจะเทียบเท่าสถาบันสูงสุดเลยนะเขาไปไกลนะครับไปไกลจนขนาดที่เรียกว่าวันนี้ไม่มีใครใหญ่เท่าสุเทพเผอนี่เป็นผู้สำเร็จราชการใหญ่กว่าพลเอกเปรมนี่อันนี้ที่เขากำลังคุยกันอยู่ในวงไหนไม่รู้อันนี้ไม่รู้แปซิฟิกคลับเนี่ยคุยกันหรือเปล่าผมบอกเลยว่าวันนี้นี่ผมบอกไปยังคนที่อยู่ในประเทศนี้ครับถ้าปล่อยให้คนเร็วๆอย่างนายสุเทพเนี่ยคนที่อ้างว่ารังเกียจนักการเมืองเป็นนักการเมืองมา 20-30 ปีจะมาปฏิรูปทั้งที่เวลาที่คุณเนี่ยเป็นนักการเมืองผมสุภาพขึ้นนะไม่มึงนะผมคุณนะฮะคุณเป็นพรรคการเมืองมาแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีโอกาสปฏิรูปนี่ครับใครจะเอาจะเอาประชาชนไหนไปคิดคือถ้าเป็นชาวบ้านกรีดยางจากทางภาคใต้มาไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ว่ากันนะพี่น้องเราไม่ว่ากันคือนักการเมืองทางใต้เนี่ยเขาไปดูตั้งแต่ชีวิตจิตวิญญาณรากหญ้าดูแลกันไม่ว่ากันแต่ผมสงสัยครับหมออาจารย์หมอวิศวะอันเนี้ยอาชีพกลุ่มคนชั้นสูงครับที่ทำไมเลือกเชื่อสุเทพเหมือนเลือกเชื่อพระเอกลิเกคือหมายว่าพระเอกลิเกเนี่ยนะครับรางวัลเนี่ยยังหวานแหเหวี่ยงแหอยู่เลยเอาปลาช่อนมาขอดเกล็ดทำปลาส้มทำนึ่งปลาแต่พอสักทุ่มหนึ่งปั๊บเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นพระราชาถูกต้องไอ้พวกเห็นเวียงแหจับปลาเนี่ยเชื่อเป็นตุเป็นตาว่านั่นพระราชามาแล้วสิ่งที่อาจารย์คารมพูดเหมือนกับจะบอกว่าครับก็มันเป็นนักการเมืองครับทำมาหากินร่วมกับพิสิทธิ์เอียนพิสิทธิ์แล้วกอดหอมแก้มกันแล้ววันนี้จะไปเชื่อมันว่าตกลงไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วคือที่ผมพูดยังไม่จบเนี่ยผมไม่ได้ค้านท่านจตุรนที่ท่านนำมาวิเคราะห์นี่นะเดี๋ยวผมจะต่อนะทหารไม่ปฏิวัติหรอกแต่ที่ลุงสุเทพพูดเนี่ยไอ้กำนันเทือกพูดเนี่ยผมว่ามันปฏิวัติแล้วยังให้เกียรติแต่ใช้ตุลาการไงคือสอยนายกปูแล้วก็ขึ้นทูล9สำเร็จราชการเองคุณอนุสรคือใช้ตอนนี้ใช้กระบวนการของตุลาการผมต้องเถียงเพราะว่าเบรกนี้อีก 2-3 นาทีเนี่ยถ้าผมลืมมันจะยุ่งแล้วบ้านเมืองมันจะขาดโอกาสที่เสรีวงศ์มนทาที่กิตติพัฒน์พิรมภักดีไปเปลี่ยนเป็นกฤษฎากรคนสวยของผมเนี่ยของคุณหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สวยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ถ้ามองตันสวยนี่ผมจะมีปัญหาแล้วครับอ๋อครับเพราะว่าแฟนคลับนี่โอ้โหตอนนี้ถึงขั้นเบียร์เนี่ยนะครับเอาบอกยี่ห้อเลยก็ได้เบียร์สิงห์เนี่ยไม่กินไม่ดื่มนะครับแล้วไม่ใช่ว่านะครับมีส.ส.ท่านหนึ่งครับผมไปเจอช่วงหาเสียงเลือกตั้งเอาเบียร์มาให้คณะทำงานกินแล้วขอโทษสสมากขอโทษจริงๆวันนี้เบียร์ไม่มีเพราะว่าคนในพื้นที่เขาไม่เอามาขายแล้วแล้วถ้ามีหลงมาเขาทำไมนะแม่อาจารย์
เอามาล้างเท้าครับภาษาชาวบ้านคือว่าเอาเบียร์สิงมาล้างตีนเนี่ยเขาไม่กินแล้วนะครับทั้งที่เบียร์สิงนี่แต่ก่อนล่อนชลัยนี่เป็นเบียร์ของกรรมกรแล้วรสชาติดีเมื่อก่อนนี่เบียร์สิงนี่ขวด3ขวด100ออลีโอลีโอลีโอเดียวกันเดี๋ยวท่านสายพระรู้จักเบียร์ลีโอด้วยของที่ผมพูดบนเวทีผมไม่ได้โฆษณานะเพื่อนเนี่ยมันเป็นพวกมหาเก่ามันเป็นนิยมชมชอบพันธมิตรผมก็ใช้วิธีการเลี้ยงลาบเลี้ยงไหลเสร็จแล้วก็เลี้ยงเบียร์จนมันเนี่ยย่ามใจแล้วผมก็ใช้วิธีการจากการเลี้ยงเบียร์นี่แหละพูดจนมีเหตุผลมันก็ไม่ไปที่พันธมิตรอีกท่านนี่เหมือนสุเทพเลยครับผมอยู่ในร่องในรอยผมกอดตำรานี่พาผมออกนอกตำราเรื่อยเลยผมจะบอกให้ฟังครับที่เสรีวงศ์มนทาครับสมบัติธรรมรงธัญวงศ์คุณจิตภัทรบอกว่าเสียงคนบ้านนอกล้าน15ล้านจะมาเท่าคนกรุงเทพแสนห้าได้ไงก็มันมาจากความคิดที่ดูถูกคนแบบนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยวันนี้จึงเห็นชัดไงว่าไม่สนอ่ะวันนี้จะตั้งอนุสรณ์หรือตั้งเสถียรเป็นนายกตั้งเลยเป็นเรื่องของกูหรือข้าพเจ้าเองครับอันนี้มันสืบทอดของความกรอบความคิดของคนกลุ่มนี้นักวิชาการเร็วๆแบบเสรีวงศ์มนทาสมบัติธรรมรงค์นวลพวกนี้คุณจะตั้งว่าเดี๋ยวพูดแทรกไม่ได้นี่ด้านธรรมศาสตร์นะท่านนะเดี๋ยวจะบอกให้ที่คุณจะตั้งว่าทุจริตคอร์รัปชันไม่ขาดอายุความถ้าผมมีโอกาสนะผมจะตั้งว่าความผิดเกี่ยวกับล้มล้างประชาธิปไตยไม่ให้มีอายุความแล้วนักวิชาการเร็วๆอย่างเงี้ยจะเอาจัดการให้หมดถูกไหมฮะเอาอย่างงี้ไหมเอาอย่างงี้มันต้องอย่างงี้เพราะเหตุว่ามันเผยตัวเองร่อนจ้อนไงผ่านนายสุเทพนี่ไงก็เห็นนั่งเวลาไปประชุมที่สวนลุมสุเทพนั่งกุมเป้าให้คนอื่นพูดนะทำเป็นเรียบร้อยนะครับโอ้แต่พอไปนึกพอมีคนฉีดยาดีให้มาโดบยาปุ๊บหนึ่งขึ้นมาของขึ้นเลยเขาเล่นละครกันไงเขารู้หน้าที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้ความคิดสุเทพไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ความคิดสุเทพที่ไปบอกว่านายกสินจะเป็นประนามดีจริงๆคุณเนี่ยตัวดีคนนี้แหละกับพวกฟังธนาคารลมพูดแล้วเนี่ยผมต้องย้ายจากกรุงเทพแถวพุทธมณฑลแล้วเดี๋ยวนิดเดียวท่านอย่าเพิ่งแซ่บผมจะไปอยู่ประเทศเดี๋ยวผมจะลืมผมจะไปผมจะบอกให้นะว่าบรรดาศาลที่เขาดีๆเนี่ยที่เขาเห็นคนอย่างนายจรัญเนี่ยคนอย่างจรูนอินทราจารย์กับ6คนเนี่ยที่ทำลายระบอบคนอย่างสมชัยเนี่ยวันนี้เขาบอกผมนะเขาบอกคนพวกนี้เป็นคนที่ทำลายทั้งประชาธิปไตยไม่พอทำลายสถาบันศาลเพราะฉะนั้นสุเทพใช้เครื่องมือพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเอามาประจานครับว่าสุเทพนี่ปีนกำแพงมาได้แค่นี้ขึ้นกำแพงไม่ได้ลายคาเขาเรียกอะไรนะปีนกำแพงข้ามน้ำตรงคลองอักษามาไม่ได้นะอยู่ฝั่งนู้นข้ามมาเมื่อไหร่ก็โดนธนูนี่ของขึ้นนะของขึ้นสิพูดเรื่องคนเหล่านี้ของขึ้นไม่เพราะว่าตอนแรกดูนิ่มนวลไอ้จิตอันไอ้คุณอะไรอ่ะน้องตันน้องตันน้องตันอ่ะดูแล้วก็ไอ้สายสองก็ดูศรีสกุลก็พอคนเหล่านี้ขึ้นเสรีขึ้นนิด้าขึ้นไอ้พวกนี่สมบัติขึ้นของขึ้นนะเนี่ยผมเป็นคนที่แจ้งความดร.เสรีนี่ผิดมาตรา113ผมเป็นคนที่แจ้งความถกเถียงสมทรัพย์ครับเป็นแจ้งความสุเทพนะครับผมต้องไปให้การกับDSI ครับผมมีสิทธิ์มีส่วนเต็มที่ที่จะต่อกรกับพวกนี้วันนี้ผมทราบแล้วครับคือมันต้องมีคู่ชกไงครับประธานกปปส.เนี่ยหาตัวไม่เจอครับแต่ประธานนปช.เนี่ยมี3คนครับประธานนปช.คนแรกวีรการมุสิกพงศ์ครับยังอยู่นะครับอยู่ขึ้นเวทีทุกเมื่อเช้าวันยังแข็งแรงประธานนปชคนที่2ที่ดาถาวรเศษครับประธานนปชคนที่3จตุพรพรหมพันธ์ครับแต่ว่าฝั่งกปปส.ยังหาประธานไม่เจอครับแต่คนรู้เลยว่าคือคนนั้นแหละคือคนนั้นแหละนี่เขามีคู่นะฮะประธานกับประธานครับเลขาธิการกับเลขาธิการครับกปปส.ก็เอกนัทเลขาคือสุเทพครับเลขานปชเนี่ยคือนัทวุฒิครับโฆษกก็สู่โฆษกนะโฆษกนปชเอกนัทธนวุฒิวิชัยดิษฐ์นปชโฆษกกปปส.ขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ครับของเราเนี่ยก็มีคู่ชกเหมือนกันครับเราเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติการ IO ครับคือปฏิบัติการจิตวิทยาครับชั้นสูงชั้นสูงแบบที่มันเอาภาพไปตัดต่อในสายโลฟ้าเลยครับเราเนี่ยรับหน้าที่จัดการปฏิบัติการด้านข่าวสารครับเพราะฉะนั้นครับเรียนแฟนๆผ่าหมากนะเราต้องสร้างเครือข่ายไว้ในอนาคตอาจจะมีนวัตกรรมแบบนี้เขาชุมนุมกันเนี่ยเราจะมาตั้งหลักกันที่ Imperial Polar Park สมมุติแล้วก็ใส่เสื้อผ่าหมากนะขึ้นขบวนรถแห่ไปสมทบกับทัพหลวงครับแบบนี้เดียวนิดเดียวเบรกเรานี้จะหมดผมจะบอกไว้เลยนะว่าวันนี้ถ้าสุเทพกล้าประกาศขนาดนี้นะคุณอนุสรอาจารย์เสถียรนะชีวิตเราจะมีอะไรมากมายก็เนี่ยผมจะย้ายแผ่นดินออกกินปลากระป๋องก็อยู่ได้กินสเต็กกินหูฉลามอยู่ได้วันนี้เราแลกกันครับ
ทางฝั่งกปปสต้องถือว่าเป็นหัวหลักเลยนะคุณชวนนี่ลืมไปเลยอภิสิทธิ์นี่เด็กๆคืออันนี้เด็กในคอนโทรลคุณชวนนี่ออกมาพูดเมื่อวานนี้ครับที่การเมืองมีปัญหาเพราะว่ามีการซื้อเสียงครับแล้วก็มีการทุจริตเชิงนโยบายครับนักธุรกิจก็มาทำธุรกิจการเมืองครับ16ปีที่ผ่านมาชวนพูดยังไง16ปีนี้ก็พูดอย่างนั้นแกความคิดความจำแม่นแกพูดอย่างอื่นไม่ได้ผมจะบอกที่ผมจะตอบสักครู่เนี่ยว่าเราสู้กันสิ่งไหนที่คุณตอแหลมาเราจะแฉให้หมดเราไม่เว้นแม้แต่ละตัวนะฮะนี่ตะกี้เราแฉการแย่งเมียกันแล้วนะนี่เดี๋ยวมี SBS ขึ้นมามีเยอะอยากจะให้ทีมเราเนี่ยช่วยเปิดประวัติแบบพาหมากหน่อยครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นลูกใครเหล่าเต้า มีประวัติผลงานยังไงพรรคกกต.มาจากไหนยังไงลูกเขยใครมีญาติเมียใครไปโกงที่ดินเขาศาลฎีกาตัดสินวันนี้ไม่มีครัวมันจะไปครัวทำไมมันคุยกันที่ไหนแล้วไปซ้ำซิ่งกันที่วัดไหนส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเอาเงินเดือนเป็นเลขาเราเอาเงินเดือนของหลวงใจยังทำได้เดี๋ยวเราต้องพักเลยล่ะครับแต่ก่อนพักนะครับเรียนนะครับแฟนๆผ่าหมากเนี่ยอีกหลายรูปแบบนะครับอาจจะมีการไปจัดกิจกรรมผ่าหมากคลินิกเครือข่ายไปเชียงใหม่ครับไปอุดรขอนแก่นครับสัญจรแฟนคลับเนี่ยรอดูได้ครับผ่าหมากสัญจรครับท่านใดที่อยากได้เสื้อนะครับแล้วยังไม่มีเสื้อเป็นของตัวเองนะผ่าหมากช่วงนี้มีโปรโมชั่นให้2เบอร์หมายความว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับให้โทรไปสอบถามได้0831984747 0818554364ตัวละ200บาทนะครับรวมค่าจัดส่งฟรีค่าจัดส่งเรียบร้อยทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับอยู่ยะลาเบตงนราธิวาสไปหมดคือรายการเรามันคนจนเป็นไพร่มันไม่เหมือนรายการอื่นเขาก็มีคนมาบริจาคไปถือถุงไปขอเราก็ขายหากินเล็กๆน้อยๆเพื่อให้รายการอยู่ได้เราจะพยุงกันไปเราจะครบรอบ1สัปดาห์ที่เราเจอกันแล้วนะผมนึกว่า2เดือนแล้วนี่เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมากับผ่าหมากช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับโอ้โหวันนี้ผ่าหมากเนี่ยมีหลากเรื่องหลายรถอากาศก็ร้อนจะต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับครับสุเทพเทือกสุบรรณประกาศวันนั้นบอกว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วเขามั่นใจด้วยซ้ำไปว่าจะวินิจฉัยให้พ้นจากการรักษาการขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนกับคำสั่งโยกย้ายสุเทพนี่นะสุเทพมั่นใจมากรู้คำตอบแล้วบอกวันนั้นนะครับบอกว่าเขาเนี่ยถ้าคนนึกภาพตามไม่ออกเนี่ยเหมือนจอมพลสฤษดิ์เหมือนจอมพลถนอมได้อำนาจมาแล้วจะทำอะไรก็ได้จะจับใครไปยิงเป้าก็ได้แล้วยังยกตัวอย่างด้วยว่าถ้าผมเนี่ยได้รัฐาธิปัตย์มาเรียบร้อยยึดอำนาจมาเบ็ดเสร็จครับผมจะสั่งยิงคางคกทิ้งสักตัวเนี่ยยังทำได้เลยคงจะหมายถึงคุณจตุพรพรหมพันธุ์ครับแล้วผมจะสั่งยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรทั้งหมดพูดนี่เลยพูดอย่างนี้เลยคือถ้าผมจับเขารางความคิดคุณสุเทพผมว่าถ้าสุเทพประกาศแบบนั้นได้นะครับให้สุเทพได้เป็นเลยครับจะเป็นประธานาธิบดีไปเลยก็ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐบาลที่อายุสั้นมากเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาทำแบบนี้บ้างครับสักสัปดาห์ต่อมาจตุพรพรหมพันธุ์ก็มาประกาศเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่อีกนำเสนอชื่อประธานาธิบดีขึ้นทูลเกล้าแล้วหลังจากนั้นถ้าจตุพรอยู่ไม่ได้อีกครับมันก็จะลดหลั่นมาเป็นนันทุกสายเกลือครับจะมาถึงขั้นโกตีครับลุงยิ้มตาสว่างเล็กบ้านดอนกวปครับคือมันกลายเป็นว่าเอาคนมาเหยาะแยะ300 400คนครับไปอยู่ในสวนหลุมแล้วสุเทพตอนแรกน่ากลัวมากนะครับชัดดาวประเทศไทยตอนหลังเนี่ยไม่ใช่ชัดดาวประเทศไทยแล้วเป็นแค่ชัดดาวสวนหลุมสวนหลุมแต่ว่าอนุภาพความรุนแรงเนี่ยยังมีอยู่วันที่เราจะสังเกตนะครับว่ากปปสชุมนุมใหญ่ทุกวันนะครับมีวันเดียวที่กปปสไม่ชุมนุมใหญ่คือวันที่นปชชุมนุมใหญ่กลัวเขาจะวัดจำนวนได้พอนปชทุนใหญ่อักษาปุ๊บกปปสว่าเราจะประชุมระดมความคิดแกนนำวันพรุ่งนี้กปปสประกาศนะครับชุมนุมไม่ว่าจะยกระดับเคลื่อนไหวใหญ่อีกแล้วอีกแล้วแต่จะอุบไว้ว่าไปกระทรวงไหนไปชวนราชการที่ไหนยังไงยังไม่บอกแต่ขอให้ประชาชนนั้นให้ความร่วมมือกับกปปสเชิญชวนข้าราชการมาร่วมมือกับกปปสผมจะต้องต่อตรงนี้ก่อนผมบอกนะว่าวันไหนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะทำคำวิจัยคือวันที่คุณอุสรคิดไว้ที่ผมคาดไว้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตุลาการนี่ชีวิตคุณนี่70คุณก็พ้นคุณอยู่สมัยเดียว9ปีตามรัฐธรรมนูญถ้าคุณจะตีโง่อีกครั้งเนี่ยนะคุณจะใช้ความที่รัฐธรรมนูญบอกว่าการกระทำของนายกยิ่งลักษณ์นี่ขัดรัฐธรรมนูญ
พราะเหตุว่าก้าวไก่ประการประจำทั้งที่เป็นนายกใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนี้นะฮะแล้วสอยนายกร่วงครับ181วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญเขาบอกแล้วคำทีต้องอยู่นี่คุณก็จะดันนี่นะฮะครับถ้าตีโง่อีกทีนะฮะผมว่านรกจะตกกับสารรัฐธรรมนูญนะอันนี้ต้องบอกเลยนะฮะต้องย้ำเพราะเหตุว่าวันเนี้ยกำลังจะตีโง่ให้กันครับไม่งั้นสุเทพจะบอกเลยว่าเขารู้คำตอบอยู่แล้วผมจะเรียนกับท่านคนไทยนะฮะที่อาจจะฟังรายการแล้วบอกต่อๆไปให้เผยแพร่ไปนี่ว่าสารรัฐธรรมนูญก็ดูท่านอยู่ไม่ต้องห่วงครับผมยินดีเขาเรียกว่ายอมที่จะให้เขาดูแลเราดีๆหน่อยดูเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างนี้ครับคุณอนุสรครับเพราะเหตุว่าวันนี้คำพูดของคุณสุเทพไม่ว่าจะตั้งศาลครับอันนี้รัฐธรรมนูญนี่คนจะตั้งศาลพิเศษแยกจากศาลสถิตยุติธรรมศาลปกครองศาลทำไม่ได้นะครับต้องออกเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัตินี่เขาใหญ่ชัดเจนเขาเรียกว่าห้าวเป้งภาษาวัยรุ่นครับอันนี้มันสุดยอดแต่จริงๆดูหน้านี่ตาก็เหลือกหน้าเหลือกหลังนะฮะคือหันหน้าหันหลังเนี่ยเหมือนไม่รู้กูจะไปรอดหรือเปล่าครับประเด็นก็คือว่าวันนี้สุเทพนี่พบความมั่นใจว่างานนี้ยก12ยก12ผมก็บอกเลยนปชก็ต้องวันนั้นนี่ไม่มีการที่จะไปละอายใครไม่เกรงใจใครทั้งนั้นอ่ะแผ่นดินเนี่ยถ้าสุเทพไม่เกรงใจเราก็ไม่เป็นเกรงใจเราก็ต้องเต็มที่แล้วผมบอกเลยว่าที่เขาบอกว่าถ้านปชไม่ใจสะตุ้งสะตังนี่นะถ้าถึงขนาดจะยิงคางคกถ้าถึงขนาดจะยึดทรัพย์ชินวัตรได้ต่อไปก็วิพรมหาเอี่ยมสะอาดพลพรกลางมันยึดหมดนะครับมันจะเอาลูกภรรยาภรรยาหลวงใครมาเป็นภรรยาหลวงเขาเนี่ยมันได้หมดนะครับเมื่อกี้นี้ทางท่านโอปอบอกว่า กปปสจะไม่ชุมนุมยุติเนี่ยในเฉพาะวันที่นปชชุมนุมถูกไหมแต่ว่าพอนปชเสร็จปรามาสว่าเราน้อยเสร็จครับมันก็คางคกขึ้นทันทีเลยเนี่ยผมว่าไอ้คนกลุ่มเดิมนั่นแหละแล้วก็การเดิมนั่นแหละจริงๆแน่จริงเนี่ยไปชวนคุณสุวิทย์พุทธอิสระไปเชิญชวนพระตามวัดต่างๆร่วมชุมนุมสินี่ก็ไปเชิญชวนข้าราชการขอความร่วมมือต้องการซัดดาวต้องการอะไรต่ออะไรเนี่ยผมถามว่าวันนี้จริงๆน่ะมันหมดมุกคือรอจังหวะที่จะย้ายมุ้งออกจากสวนลุมเพื่อที่จะกลับบ้านหรือไปอยู่ที่อื่นคือรอวันที่รัฐธรรมนูญจะสอยประเด็นอยู่ตรงนี้นะท่านนาเพราะฉะนั้นคุณสุเทพหรือว่าไอ้เทพเทือกเนี่ย คือเป็นการโยนหินถามทางที่พูดจะไม่จบในเบรกนั้นน่ะผมเอามาต่อโยนหินถามทางอยู่2เรื่องคือ1ถามว่าเสื้อแดงเนี่ยนอนหรือยังหลับหรือยังและวัดใจวันที่5ที่6เนี่ยมันพร้อมหรือยังวัดใจเรานะเราต้องตื่นนะในคำพูดนี้ต้องตื่นครับไม่งั้นก็เหยียบหัวเราตายแล้วผมต้องย้ายออกไปอยู่นี่แม่ผมเมื่อก่อนอยู่แขวงขมวนนะอยู่แม่เหรอแต่ท่านสิ้นเสียชีวิตไปแล้วอยู่แขวงขมวนมีเชื้ออย่างงี้สมัยเราแตกไอ้สงครามโรคอ่ะนะเพราะนั้นอันที่2เนี่ยโยนหินทำทางคือว่าเป็นการเหมือนกับว่าสนองงานคนที่อยู่ข้างหลังเขาครับเพราะว่ารับงานมาแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนี่รอปปช.กูเงื้ออยู่ไม่รู้จะยังไง2ก็คือใช้กระบวนการอันที่2นี่คือแสดงผลงานไงครับทําละครให้มันจริงจังเพื่อให้ไอ้คนดูพรรคพวกตัวเองรวมทั้งคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับก็เหมือนกับว่ารอบําเหน็จบํานาญรอเงินก้อนสุดท้ายคือกระบวนการของประเทศไทยตอนนี้มันเหมือนสังคมไทยและคนไทยเนี่ยครับถูกจับมาอยู่ตรงกลางระหว่างเขาควาย2ด้านครับเป็นเขาควายแห่งรัฐประหารครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรัฐประหารที่เรายังไม่คุ้นชินครับเป็นรัฐประหารโดยกระบวนการตุลาการพิวัตรครับจะใช้ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้ปปช.กกต.องค์กรอื่นใดก็สุดแท้แต่แล้วก็ร่วมกันทีมเดียวกันนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินกกต.ใครต่อมิใครมากันหมดอันนี้เป็นรัฐประหารซ่อนรูปเป็นรัฐประหารเงียบครับแล้วก็เช็คบินได้ทั้งยวงเหมือนกันนะครับสุภาพเรียบร้อยหน่อยก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเขาควายฝั่งขวาที่สำคัญฝั่งขวานี่อนุรักษ์นิยมครับติดยึดรูปแบบเดิมๆก็คือการปฏิวัติรัฐประหารแบบโครมครามครับเคลื่อนรถถังระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาครับแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ว่าไอ้รัฐประหารฝั่งขวาแบบโครมครามเนี่ยน่าจะเกิดน้อยครับเกิดน้อยเพราะพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยโชคดีที่อาจารย์คารมว่าวันที่เขาพูดเรื่องรัฐาธิปัตย์สุเทพพูดเนี่ยครับประยุทธ์เขาหยุดไงโอ้เสาร์อาทิตย์จันทร์เลยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินครับไม่ได้เข้าใจว่าวันพรุ่งนี้แหละครับมาทำงานที่กองทัพบกเนี่ยจะมีภาพตาของขวางหรือไม่ต่อสุเทพเทือกสุบัติผมว่าทีวีวันหยุดเขาอาจจะปิดด้วยก็ได้ที่บ้านท่านอาจจะไม่ได้ยินอาจจะไม่ได้ยินนะแต่เขาบอกอย่างนี้นะครับผู้นำเหล่าทัพโดยเฉพาะผบ.ทบ.ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเขาจะมีกุนซือแล้วกุนซือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักวิชาการมหาลัยสามัญศึกษาที่เป็นขาประจำในการส่งกุนซือมาเลยคือนิด้า
พราะฉะนั้นเขาอาจจะเตรียมบทพูดเตรียมสคริปต์แล้วผมเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยได้เจอน้องตาแป๋วครับหลายคนก็ถามตลอดทั้งวันว่าเอาตกลงนปช.เคลื่อนมาแล้วเนี่ย567เห็นแล้วเทไพ่โชว์หน้าตักแล้วเนี่ยเกมจะจบยังไงครับผมเอาว่าผมไปแอบได้ยินมาวางวงนะเอาว่าบางวงบางวงแล้วเป็นวงที่มีอิทธิพลมีบารมีถึงขั้นว่าเป็นคู่ขัดแย้งบนโต๊ะการเมืองเชื่อถือได้วงนี้เชื่อถือได้ครับเขาบอกว่าเกมเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยร้อยเอาล้านเลยว่ามั่นใจว่าไม่มีนายกคนกลางเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเกมจะมันจบตรงที่ว่าท่านเคยดูหนังไหมฮะเวลาหนังบางเรื่องมันจบมันก็จบไม่รู้ตอนจบเหมือนกันนะคาไว้อย่างนั้นแล้วจบไปเขาบอกตอนจบเป็นอย่างนี้ครับจบแบบงงมันจบวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับแล้วคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยมันแน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้งสิว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ให้นายกยิ่งลักษณ์และครม.พ้นไปจากตำแหน่งพอพ้นไปปั๊บสุเทพก็นี่ผมเล่าหัวลุกเลยนะนี่หัวลุกเลยนะนี่ถ้ากล้องมาดูใกล้ผมหัวลุกเลยนะอาจารย์หัวลุกจริงฮะอันเดอร์สแตนเลยนะผมไปได้ยินมาหัวลุกจริงนะเป็นเม็ดนี่ขนแขนสนับเลยน่าสนใจเกมมันจบตรงที่ว่าสุเทพพยายามจะทำไปอย่างว่านี้ครับนปช.ไม่ยอมไม่ทำครับและนปช.และกปปส.ก็มาเจอกันสองฝ่ายนี่นะเรื่องจากนี้ไปไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะต้องหลับไปสัก5ปีแล้วตื่นมาค่อยรู้ก็ได้หลายคนบอกงี้นะครับว่าครับนายกคนกลางเนี่ยสุเทพไม่มีโอกาสได้ยื่นครับแต่เรื่องเนี่ยมันจะมาจบก่อนหน้าที่ปปช.จะชี้มูลความผิดเรื่องจำนำข้าวเสียได้ช้างครับมันก็ทำให้ผมมาเค้าลางปฏิปต่อเอากับที่คุณจตุพรพูดเมื่อเช้าครับคุณณัฐวุฒิก็บอกเหมือนกันว่าสู้กันในวันที่ศาลมีวินิจฉัยเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับเกมมันจะมาจบตรงนี้ทั้งสองท่านช่วยวิพากษ์คืออย่างนี้ครับผมก็เชื่อว่าสุเทพวันนี้เนี่ยเขาก็อึดอัดเต็มที่แล้วเพราะว่านี่ยกระดับนี่ไม่รู้ยกยังไงแล้วยกขึ้นๆลงยงยกรอใครก็ไม่มาสักทีนี่นะฮะนี่สี่ห้าเดือนแล้วนะฮะ193วันคือพันธมิตรยึดทำเนียบนี่คุณสุเทพนี่แกก็มาได้เรียกว่าโชว์สมน้ำสมเนื้อกับนายจ้างแกแต่ว่าผลงานแกเลยสนที่ไปแล้วตอนนี้เลยแล้วสิสนที่เด็กเลยสิยกระดับทุนเก้าเองแล้วนี่ยกระดับแล้วเลยครับถือว่าไปไกลแล้วไปไกลนะเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าสุเทพนี่ก็ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ก็ต้องหันหน้ามองลูกพี่หน่อยติดเครื่องถอยไม่ได้ยังเงินเขาที่เต็มที่เงินนี่ไม่หมดถูกไหมฮะแต่ว่าคดีนี้หมดหรือเปล่าสุเทพนี่คดีนี่ตายกี่ชาติก็ไม่หมดนะครับติดไปติดมาก็ไม่รู้จะติดยังไงนะเพราะมันข้อหาเยอะกับพวกด้วยแน่ใจนะโอ้แน่ใจสิแต่ว่าเขาก็แทงเรื่องให้ลงเนี่ยก็แทงอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าก็จงมีลูกพี่ช่วยก็คือเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ก็คือตุลาการมาช่วยตุลาการที่แย่ที่ทำลายวงการยุติธรรมมาช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้สุเทพเขาก็ต้องดูทางเพราะฉะนั้นผมจึงบอกเลยว่านปช.ต้องยันเต็มที่แล้ววันที่จะเขาเรียกว่าอะไรฝีแตกเหรอฮะก็ต้องแตกวันที่ศาลมันบวมแล้วทำคำวิจัยว่านายกยิ่งลักษณ์ค้นกรณีที่ย้ายคุณทวินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันจึงเกิดการท้าทายครับแต่ผมกลัวอย่างเดียวว่าคุณสุเทพท้าแล้วแกหยุดแล้วแกก็จะบอกว่าวันนี้ผมไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่าแต่วันนี้แกเลยสุดแล้วนะครับใกล้หัวหินไปแล้วนะเรียกว่าใกล้สุดแล้วนะครับว่าเลยปากท่อแล้วเลยปากท่อแล้วผมว่านู่นแหละไม่รู้คือจ่อแล้วครับประเด็นจึงมีว่าวันนี้สุเทพไม่เห็นหัวใครครับวันนี้สถาบันที่สำคัญจะอยู่หรือไม่อยู่หรือยังไงเนี่ยนะฮะสุเทพเขาพูดง่ายๆว่าเขาก็มั่นใจว่าเขามีพระดีแต่ว่าผมยังบอกว่าพระสุวิทย์หรือเปล่าไม่แน่ใจจงประชาต้องเอาประชาชนยันหลังแล้วก็ครั้งนี้นี่หย่อยๆแย่ๆไม่ได้นะพวกที่ดูอยู่เป็นแฟนคลับของผ่ามากเนี่ยต้องเต็มเหยียดผมว่ามันเป็นห่วงสำคัญเลยนะที่ท่านคารมพูดว่าฝีแตกเนี่ยผมว่าการที่เราไปอักษะหรือจะไปที่ไหนเขาเรียกว่าชัยสมรภูมิใดเนี่ยคุณก่อแก้วบอกว่าการที่ใหม่ไว้สามถึงสี่ที่อาจจะไม่ไปอักษาแล้วต้องให้ชัดเจนนะท่านคารมนะเพราะว่าอะไรผมว่าคราวนี้เนี่ยไม่ต้องไปนับจำนวนหรอกฝีมันแตกมันเป็นปลายทางของจุดเปลี่ยนสำคัญของสองฝากสองระบบจารีตคอนเซอร์วทีฟเอาละประชาธิปัตย์ก็วางหลักไว้อย่างนั้นในขณะเดียวกันเราเนี่ยผมถามว่างานนี้ก็อยู่ไม่ได้จริงๆผมต้องการย้ายก็ผมก็ย้ายไปอยู่ทางลาวเพราะอะไรสภาพที่เราเห็นคนหน้าอืดอาจารย์เตรียมตัวไปแล้วครับหน้าอืดๆอย่างนี้แล้วก็บอกขึ้นทีวีแล้วบอกว่าข้าคือรัฐาธิปัตย์ผมว่าอันนี้คื
นรกกินกบาลอยู่แล้วคือแนวการต่อสู้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยพยายามบอกว่าวิธีการเนี่ยมันเป็นวิธีการนอกรัฐธรรมนูญครับเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญแต่กปปสเขาพยายามท่องคาถานะตั้งแต่สุเทพถาวรหรือไม่แต่อภิสิทธิ์รวมถึงขิงเอกนัทด้วยเขาบอกว่ามันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญพอรัฐบาลพ้นไปเนี่ยอำนาจก็ตกของประชาชนตามมาตรา3ไงครับแล้วถ้าสวพร้อมทำหน้าที่ก็ทูล9ขอนายกมาตรา7ครับเขาพยายามอธิบาย2ชุดความคิดนี้นะฝ่ายนึงบอกว่าไม่มีในรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญครับอีกฝ่ายนึงบอกว่ามันทำได้เพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันเท่ากับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ไปเทน้ำมันราดเข้าไปในกองไฟอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญครับปปชจะตัดสินยังไงเนี่ยอย่าคิดมากครับตัดสินดีไม่ดีเนี่ยมันมีคนรักมีคนชอบมีคนเกลียดแต่เที่ยวนี้ให้ตัดสินตามรูปคดีครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทำอันตรายครับเพราะว่าอภิสิทธิ์และประชาธิปัตย์และกปปสพร้อมจะเป็นผนังทดแทนกระแพงเหล็กครับให้กับองค์กรอิสระพูดอย่างนี้แปลว่าบอกองค์กรอิสระทั้งหลายว่าพี่ซัดมาเลยครับเดี๋ยวพวกผมเคลียร์ให้แต่ที่อาจารย์คารมพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นนะครับคือพวกนี้มันจะไม่มีแผ่นอยู่จริงๆขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านนายกทักษิณนะครับครับเป็นนายกรัฐมนตรีชนะเลือกตั้งมา2หนครับประกาศตั้งรัฐบาลพรรคเดียวนะครับแบบเบ็ดเสร็จแล้วถึงเวลาทำงานมีผลงาน30บาทรักษาทุกโรคโอท็อปกองทุนหมู่บ้านมากมายไปไหนหลายประเทศเนี่ยเอาแต่ว่านายกทักษิณเนี่ยอยากจะได้หนังสือเดินทางประเทศไหนเนี่ยเขาพร้อมทำให้แต่พวกนี้เนี่ยมันจะลี้ภัยไม่ได้ครับเพราะว่าคุณไปทำในกระบวนการที่มันอิงแอบแนบชิดกับเผด็จการที่อาจารย์กระโรงพูดที่เป็นประเด็นพวกอายุ60 70เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญปปชเนี่ยวิจารมหาคุณเนี่ยอาจจะไปเมาอยู่ เหมือนหนังจีนใช่ไหมฮะเมาตามริมทางรถไฟไม่มีคนจำเขาลางก็ได้ตัดสินอะไรไปต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองจะบอกให้ทางกรณีที่ผมได้พูดไปเนี่ยที่คุณนุสรกำลังพูดเนี่ยข้อหาเรื่องการทำลายประชาธิปไตยนายกที่ไปจากประเทศที่ยึดอำนาจรัฐประหารหรือทำลายประเทศแบบสั้นรูปตุลาการวิบัติพิวัตรเนี่ยไปประเทศไหนยืนหลังสุดนะครับเขาไม่ต้อนรับนะครับเขามีข้อตกลงอย่างที่กฎหมายเหมือนปปช.ที่คุณนุสรพูดคุณไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถานี่เล่นดนตรีคนละคีย์กกต.เล่นอย่างปปช.เล่นอย่างสามนุนเล่นอย่างวันนี้มันไม่ใช่พ.ศ. 2516 2519 2534และไม่ใช่2549ถ้าใช่2549เขาแอนไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ชาวบ้านเขาจับตาทั่วโลกจับตาที่ผมพูดนี่เพื่อจะให้ตุลาการที่กำลังคิดช่วยนายสุเทพกับพวกนี่กปปส.นี่ต้องคิดใหม่คือบรรยากาศของศาลที่เขาจะกราบไหว้นี่เป็นบรรยากาศของความยุติธรรมแต่เมื่อไรเนี่ยดูจริงจังมากเลยนะมันโกรธมาเลยนะฮะถ้าเป็นบรรยากาศของความอยุติธรรมศาลนี่ตัดสินตามกฎหมายก็คือรับนูนและกฎหมายจริงไหมฮะตามมาตรา197รับนูนประชาชนเป็นเจ้าของหน้าตามมาตรา3เขาเอาคืนได้นะครับคุณอนุสรณ์แล้วประชาชนเอาคืนกับท่านนี่ไม่มีวิธีการนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับอันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาสงสัยในเรื่องข้อยกเว้นที่ศาลแพ่งออกมาเขาสงสัยมากที่คุณบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเขาสงสัยมากนะครับว่าที่ให้เลือกสวเลือกตั้งแต่คุณบอกถอยหลังเข้าคลองกฎหมาย 2.2 ล้านล้านปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อจะให้มีรถไฟความเร็วสูงนี่คุณป้นสิ่งที่จะไปให้คนต่างจังหวัดคุณป้นเอามาให้ใครก็ไม่รู้ถามจริงๆว่าวันนี้เนี่ยผมจะตั้งข้อสังเกตให้ฟังผมไปเจออดีตประธานศาลฎีกาปัจจุบันเป็นองคมนตรีไม่ระบุชื่อผมเจอท่านที่สนามบินในต่างจังหวัดแถวอีสานจังหวัดหนึ่งผมไม่ทักครับทั้งที่ผมโดยมารยาทผมเป็นทนายความต้องให้ความผมไม่ได้ไปรังเกียจท่านส่วนตัวครับรังเกียจที่คุณมาจากการรัฐประหารแต่ว่าวันนั้นไม่ทักไม่ทักครับวันนั้นไม่ทักเลยครับแล้วผมมองหางตาไปกับรองประธานศาลฎีกาอยู่ในจังหวัดที่พูดตรงนี้เพราะเหตุว่าถ้าสถาบันยุติธรรมวันนี้เทกลับมาอยู่ประชาชนแล้วก็ตัดสินใจใหม่นี่นะยังมีเวลาคนแล้วก็กกต.จิตสำนึกคุณกฎหมายต้องไปเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเดือนไหนก็ได้แล้วปฏิรูปกันไปแต่ว่าถ้าเล่นอย่างนี้นะครับคนที่พังไม่ใช่ประชาชนพังผมว่าประชาชนเขายังมันจะไม่ใช่ตุลาการพิวัตรนะครับจะเป็นตุลาการวิบัติวิบัติครับคือตายเองตายเองครับแล้วก็บอกได้เลยว่าแผ่นดินไทยนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าผู้ลากมากดีเท่านั้นที่อยู่แล้วมีสิทธิ์มีเสียงนะชาวบ้านกินข้าวแดงแกงร้อนทอดแหหาผักบุ้งมนรักลูกทุ่งเขาก็อยู่ด้วยในประวัติศาสตร์อาจารย์สรุปแบบโหดๆนะครับเดี๋ยวลารายการแล้วในประวัติศาสตร์
นี่ทุกชาติจะเป็นศตวรรษที่16ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมถามว่าวันนี้ประเทศไทยก้าวมาถึงจุดนี้ถ้าคิดแช่แข็งประเทศแล้วก็เข้าไปดำเนินการอย่างที่ว่าเนี่ยผมว่าท่านคิดผิดนะครับอายุติธรรมเนี่ยมันทำให้คนลุกขึ้นสู้นะถ้าปฏิเสธต้องไปรัสเซียด้วยนะใช่มันทำให้คนลุกขึ้นสู้และคราวนี้จะเป็นการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำมาตลอดเนี่ยสิ่งที่คุณเล่นมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ตาสว่างนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผมว่านรกสวรรค์นี่มีจริงและสัมผัสได้ครับชัดเจนครับวันนี้ผ่าหมากเวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเพราะว่าถ้าคุณไม่ชมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแล้วก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องด้วยคนถามมากว่าสดทุกวันหรือเปล่าสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับครับแล้วช่วงสงกรานต์เนี่ยไปเคลียร์คิวนะครับครับเราสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าไม่ดูถือเป็นเรื่องที่ผิดนะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนผ่าหมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ